โอเคครับมาดูกันต่อครับลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กเจ้าบ้านครับเราจะมาดูกันว่ากองเชียร์นิวยอร์กจะดีขนาดไหนแหมเพราะเป็นทีมตัวเองเนี่ยสนามสว่างใช่ไหมนะโอ้ต้องเดินเปิดมีพายเดินเปิดตัวด้วยBut yeah, this is a team, and I've been hard on them in the past, and it's not because I don't think they're great. I just think they haven't reached their greatness yet. I'm like a parent. I'm not mad. I'm just disappointed. But NYXL returns with their core. Sabiobi, of course, our 2018 MVP, and Jonak. There's nothing to not like about this roster. They've added some new talent as well. One of those highly anticipated DPS players coming into OWL. We got who are you on the squad too? And why are we being lined up, man? Essentially, he's not a rookie. Who are you spending around since the beginning? Meiko, yeah, you Houston Flower. ลดระดับไปเล่นคอนเทนเดอร์ตอนท้ายก็วางมือจากการแข่งขันครับรู้สึกว่ากลายเป็นสตรีมเมอร์ของ NYL ไปBut losing Mecco, we'll see if they can replace it. They have brought in some talented players, and you know maybe Bianca steps in that role, and Hoppa just brings a world of versatility. มันดูเป็นลูซิโอที่เก่งมากๆผมเคยเล่นเจอเขาแล้วในพร้อมสกิมเลยนะเมื่อปีแล้วเป็นลูซิโอที่ดีมากๆคิดว่าการเข้ามาของมันดูน่าจะทำให้ทีมดีขึ้นเยอะส่วนเบียนก้ามโปรโมทมาจากทีมรองของ XL2 นั่นเองก็คือทีมอะคาเดมี่ของ NYXL นะโอ้โห It's not even the 2018 champion London. It's not even the 2019 faltering London. It's a brand new team. บ๊ายบายเหลืออยู่คนเดียว You can't kill in the Krillin. Yeah, so this team is a 12 man squad. 11 of them are pure rookies. เปลี่ยนคนใหม่หมดเลยลอนดอน Look, but it's alsoYeah, that's a long list of departing players, by the way. ขอพูดถึงผู้เล่นของ NYL แล้วกันนะเพราะมันน่าสนใจกว่าผมว่าเบียนก้าเป็นออฟแทนที่ผมเห็นฝีมือการเล่นของเขาในรายการกอนเลตนะเขาเป็นซิกมาเพลเยอร์ที่ค่อนข้างเก่งแต่ผมไม่รู้ว่าดีว่ากับตัวอื่นเขาจะเล่นได้เป็นยังไงนะแต่ฮอตบ้านนี่เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเก่งพอสมควรมาจากฟิวชั่นนั่นเองครับเอ้ยไม่ดิมาจากชาร์ตปะเขาย้ายจากฟิวชั่นไปชาร์ตแล้วชาร์ตมาอยู่นิวยอร์กก็น่าสนใจนะจะเป็นผู้เล่นที่ย้ายมา3ทีมเลยเดียวส่วนฮูอายูเป็นชอยที่ผมเซอร์ไพรส์มากเพราะผมไม่คิดว่าเขาจะย้ายมาอยู่ทีมนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยSo Glister could be the guy to really make a name for himself on this London team. Look, the bottom line is we have no idea what this London team's going to look like, and that's a tough first test against NYXL, isn't it? ผู้เล่นก็รอเปิดตัวยืนจนขาเมื่อยแล้ว We're going to toss to pocket on the stage. We're going to see NYXL and London Spitfire roll onto the booths. Thank you so much. First, can we give a large Overwatch League welcome to Jaws versus First Cast? Yeah, Jaws!But now, New York City, it is time to take the next step in this epic rivalry here in the Overwatch League. First, please welcome to the stage, give a loud New York welcome to the 2018 Grand Finals Champions, your London Spitfire. ถ้าโดนบูก็ไม่แปลกนะเจอทีมเจ้าบ้านเป็นเรื่องปกติแล้วบูเป็นผู้เล่นต้องมาเจอทีมเจ้าบ้านเนี่ยก็ต้องโดนบูทุกทีมอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติมีคนเจ็บมือด้วยนั่นน่าเป็นห่วงนะแล้วเป็นดีเพชด้วยเลยใส่เขาใส่เทปใส่เทปไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเทปอะไรเนี่ยมันเอาไว้แบบส่วนใหญ่พวกผู้เล่นที่บาดเจ็บเขาจะใส่กันแต่ไลอัพเอ็นไวท์สำหรับปีนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเปลี่ยนคนนึงก็คือตำแหน่งออฟแทงค์เปลี่ยนเป็นฮอตบ้านแน่นอนแล้วก็มี
DPS เพิ่มเข้ามาคนหนึ่งซึ่งมันจะทำให้ทีมหลากหลายขึ้นโอ้ไม่ใช่ดิออฟแทงมี2คนนี่ที่เข้ามาใหม่ถูกป่ะก็เท่ากับว่าออฟเราต้องมาลุ้นว่าเบียนก้าหรือฮอตบ้าจะได้ลงนั่นเองครับเอ็นไว้เอานี่เอาใหญ่เลยนะบ้านตัวเองเนี่ยเปิดตัวนานเหลือนะจอดำไปสักพักมาได้แล้วเล่นใหญ่แล้วเสียเวลาอยากนอนน่าหรอกมีเพลงด้วยนะจ้างดีเจมาป่ะเนี่ยอย่าบอกนะจัดจะมีดีเจขึ้นมากลางเวทีมันนะไม่น่ามีเอาพายมาเดินนำเลยบ้างตวัดธงระวังกล้องชาวบ้านเขาหน่อยนะระวังแฟนคลับด้วยแต่วันนี้นิวยอร์กทางฝั่งคอร์ดิตี้ลีกก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะถ้าเทียบกับสัปดาห์แรกที่เปิดตัวมาค่อนข้างแย่ขอพูดหน่อยละกันเพราะว่าติดตามอยู่นะแต่ไม่ได้เชียร์ทีมนั้นนะ Joining for 2020 Let's hear it for Mandu มันดูมาจาก O2 นะรู้สึกชื่อทีม O2Your main healer, give it up for Adamo! The off-tank legend, now in New York, give it up for Hotba! Hotba หน้าเดียว เห็นหน้าอยู่หน้าเดียว No, it's who are you? โจหนักเดินคนสุดท้ายเลยBut not least, your 2018 MVP, Jonah! ต้องบอกว่าโจนาธนี่เป็นไอดอลอะไรๆคนนะเพราะว่าเปลี่ยนมุมมองการเล่น Overwatch ไปค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเมตานั้นเป็นเมตาดิฟไงหลังจากนั้นคือตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเราก็ไม่เห็นความโดดเด่นของเขาเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับปีแรกแต่ต้องให้เครดิตเพื่อนร่วมทีมเขานะที่ทำให้เขาเล่นได้ง่ายขนาดนั้นIt's all good to be a crowd that cheers, but I know Morello was going to be a little mad if they didn't boo London, so they gave London the old Bronx cheer. Thank you for that. All I gotta say is if you're going to Homestead coming up, you have a lot to live up to. This crowd has been nuts. We haven't even gotten game yet. Glister was sitting there, happy in his little seat, giggling away. You know he's going to get booed, but he's going to bring the Doomfist, or at least his team hopes so. The crowd is just kind of ridiculous at this point.We knew it would be. It's New York after all. Yeah, this is such a great city when it comes to. แต่ Homestead New York เล็กกว่าของ Dallas มากเลยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 8-9 เดือนที่แล้วเราจะเห็นเพราะว่า Homestead ของ Dallas ใหญ่มากคนดูเยอะมากIf you're a fan of competition, this is the place to be. NYXL of course no exception. But even before Homestands, whenever you would see fans.At every one of the homestands we did, there were always NYXL fans. They always show up. They always showed up huge.
And why wouldn't you? This is a team that gives you a lot to cheer for. Oh, it does. And the MVP on your screens there, Jonak, has got a lot to bring this year. And I hope we continue to see that. I gotta say as well, they're probably one of the most stylish teams coming out here as well. แต่ player FPS หลายๆเกมเนี่ยพอไปอยู่ต่างประเทศหลายๆคนจะชอบสักแขนนะผมไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรหรือว่ามันเป็นความต้องการของเขาโดยส่วนตัวเองแล้วหลายๆในสำหรับใครๆหลายๆคนรอดูแข่งไม่ไหวแล้วคือเราก็ต้องบอกว่าลอนดอนชุดนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนชุดก่อนเพราะว่ามันเป็นผู้เล่นที่แบบว่าหน้าใหม่หมดเลยนะครับมาเพิ่งมาจากคอนเนอร์กันหมดเลยเราก็ต้องมาดูว่าเขาสามารถมาโชว์ศักยภาพหรือแสดงอะไรให้เห็นได้บ้างนะบางคนไม่เคยเล่นในคอนเทนเดอร์เลยไม่มีหน้ามีตาเลยบางคนก็อยู่ในคอนเทนเดอร์มานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนถามว่าโอ้แต่คนที่ดีในคอนเทนเดอร์ล่าสุดแต่ส่วนใหญ่เพลเยอร์ที่ลงนี่มีหน้ามีตาในวงการโอเวอร์วอตช์เลยนะสำหรับลอนดอนFirst of all, Control has historically been London's worst map type ever.Granted, this is a brand new team, so maybe you wipe that history away. But second, this is a big stage for a lot of guys who are not really used to it. Yeah, not only that, you're going up against such big names as well, and I'm sure a lot of the players did look up to NYXL squad. I want to be. ปีนี้โอเมนไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ถึงก็ต้องปิดโลโก้จอเลยอ่ะ We're going to lead on power. The crowd's ready. น่าเป็นสัญญาสองปีแล้วสิ It's just a tough ask for the London Spitfire to go into enemy territory against the NYXL. The ไม่ใช่โอวัตลีกบายโอเมนแล้ว Rookies. I did air quotes there. You can't see it on camera, but rookies. I mean, it's the first time in the Overwatch League, so technically they're rookies here. We'll see what they got. I'm looking forward to being surprised. And I think เพราะคนที่เขาเพิ่งมาดูเขาก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นจอค่ายไหนถูกไหมแต่ถ้าแบบเราดูมาก่อนแล้วเราก็จะรู้ว่าเออมันคือจอของโอเมนโอเคลอนดอนเป็นตัวของอานานะยังไงขอดูคอมสุดท้ายก่อนเราไม่สามารถบอกได้ว่าคอมมันเป็นแบบไหนเอ๊ะจะเป็นถ้ารู้ว่าอันนั้นเป็นเมตาจริงเหรอโอ้น่าสนใจนะWhen you do take the first cap on control, you do end up winning it out more often than not. Nice little wall charge in. Ice block already forced out there. Onto who are you? He's going to have to play a little bit more careful. Fire grenade lands on Mano. He's going to be kept alive and safe for the time being. They do end up rotating around. Point unlocks in a couple of seconds. Well, they look like they wanted to rotate around, but I'm not sure everybody got the memo. London tried to rotate and catch a couple people who were late on that. But it is New York who will back their way onto the point as it unlocks. They will get first cap.นิวยอร์กเข้าพอยต์ก่อนได้พื้นที่ก่อนหลับไรฮาร์ดได้อู้แต่วอลสวยมากพอมันเป็นคอมช้าทั้งคู่ที่มันต้องขึ้นอยู่กับแม็กคีแล้วก็เหมยแล้วอะแล้วก็ตัวของอานาลองสังเกตดิไรฮาร์ดและดีว่าของทั้งสองฝั่งแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยครับMano probably not even breaking a sweat. He knows the support's having the pocket. High noon coming out. High noon, Nano. Ooh, กับโดนผักหล่น Blizzard coming out from bubble as well. They do manage to find at least one kill on Jonak. That's the person that you want to take. หัวอยู่ดันตายระหว่างไฟนะทำให้เก็บอันติได้ช้ากว่าตัวของลอนดอนแล้วก็ตายระหว่างไฟอีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่าไฟหน้าหัวอยู่ต้องใช้อันติให้ได้ผลนะไม่งั้นแพ้ยาวนะครับแต่มีทั้งสองฝ่ายมีบีดไว้รองรับนะคือตัวลอนดอนก็มีบีดไว้รองรับอันติเหมยนะแต่ต้องดูที่ดีว่าของทั้งสองทางฝั่งของลอนดอนนะว่าจะสามารถเคาน์เตอร์อันติของเหมยทางฝั่ง NY ได้ไหมนะเนี่ยใช้วอลแล้วเล่นวอลเอ็กซ์ซีฟโอเคเท่าที่พุทธสังเกตเห็นได้อย่างแรกแล้วคื
การใช้ Ice Wall ของทั้งสองฝั่งเนี่ยมีรูปแบบการใช้ที่ต่างกันทางลอนดอนเนี่ยจะใช้ไปทางตั้งรับแต่นิวยอร์กเนี่ยจะใช้ในการเข้าทำคือทางลอนดอนจะมีความใจเย็นในการเล่นซะมากกว่าแต่ว่าไฟนี้นิวยอร์กชนะเพราะว่าสามารถแช่แข็งตัวของไลฮาร์ดได้แล้วก็ฆ่าได้นะเนี่ยเราสังเกตไหม NY จะต้องใช้โล่ก่อนเสมอแล้วลอนดอนจะต้องใช้โล่ไม่ใช้โล่ใช้กำแพงเป็นทีมแรกก่อนพูดว่าวอลตั้งรับของฝั่งลอนดอนน่ะมีผลกับเกมค่อนข้างเยอะนะเพียงแต่ว่ายังต้องการการเล่นที่ดีกว่านี้เข้าเสริมรู้สึกว่าบาเบลเล่นฮะมีตีเหมยรอบ2แล้วเหรอคือหัวยูเพิ่งใช้ไปดูดิแล้วแบบคอนโทรลพอยต์อันติเก็บไว้ก็มีผลดีกับทีมเยอะนะโดยเฉพาะเหมยนะLondon getting down to their last attempt to get in here as New York keeps counting up. They do have a shatter ready. เนี่ยเห็นป่ะวอเหมยคือแบบมีผลต่อเกมเยอะมากเลยนะทางฝั่งลอนดอนแต่ดูว่าเขาจะรีเทคยังไงนะต้องดูว่าตีเหมยจะสำเร็จไหมแต่เหมยของทางฝั่งลอนดอนเนี่ยไม่รีบใช้กำแพงเลยนะจะแม่นตีจริงเหรอเฮ้ยจะแม่นตีจริงเหรอชอบเหมยลอนดอนอ่ะเขาเล่นได้ใจเย็นมากคือเขาไม่ใช้วอร์ซีสัวต่อให้ตัวเองเป็นฝั่งรีเทคเขาก็จะเก็บอันติไว้ให้มั่นใจว่าลายฮาร์ดฝั่งตัวเองจะไม่โดนถมเงินตายคือเขาโฟกัสไปที่การช่วยให้ไลฮาร์ดตายช้าเพื่อที่จะให้ทีมทั้งทีมเล่นได้One maybe two fights away for this team. NYXL gonna try to come in here. Hotba has hit some enormous self-destruct this time. We might see one here. ต้องใช้อันติเหมยแล้วนะไฟเนี่ยคุณว่าใช้นาโนก่อนทั้งสองฝ่ายพร้อมกันแต่เหมยตายทันที วู้ลอนดอนชนะเนี่ยดูอันติเหมยได้ด้วยแล้วไฟหน้าบาเบลก็คือเหมยทางฝั่งลอนดอนมีอันติเหมยมีอันติแม็กคีแต่ฝั่งนิวยอร์กไม่มีอันติเลยทั้งอันติเอาเป็นบีที่กำลังจะได้แต่ว่าพูดว่า 20% มันก็บิวยากนะอู้ตะกินได้ช็อตนี้เป็นช็อตเปลี่ยนหรือเปล่าแต่มีดีว่าบอมอยู่นะเออชัตเตอร์ยังไงเซฟไหมพุ่งเนี่ยมีดีว่าบอมขึ้นอู้ขึ้นได้ด้วยอู้ไม่มีคนช่วยในนี้อ่ะนะเฮ้ยลอนดอนเอาเรื่องเลยเนี่ยสู้นิวยอร์กได้สูสีมากอู้หัวยูต้องยื้อพอยต์นานมากๆกว่าเพื่อนจะกลับมาถ้าฆ่าเหมยตรงนี้ได้ฮิวช์มากๆหมายถึงว่าใหญ่มากโอ้แต่เป็นลอนดอนวะLondon are going to take the first map or first stage I should say London against NYXL. Oh, it's free snow cone day here at Lijiang Tower. Eating blizzards left and right. Who are you? Almost guts it out, but I heard that Mei is a pretty good hero. You get the self-healing and the ice block right when they need it, it comes up. Who are you? Almost clutching it out. Just a glimpse of what he can bring to this team. Oh, we're in for a good one.I don't think NYXL fans expected that first stage coming in. Now it got real quiet in here real quick. Jinji, Tom. There we go. Similar. Still winnable, boys. There's only one stage down. Don't worry. Still got potentially two more to go. Control center now, being the map. Mister. Oh, but what? โอเคคอมนิวยอร์กจะเป็นทางตั้งรับและเป็นทางแบบขึ้นอยู่กับแมคคีแต่ลอนดอนน่ะจะเป็นโถมเข้าใส่ต้องดูว่าตั้งรับของนิวยอร์กจะทำได้ค่อนข้างดีไหมแต่ปกติแล้วนิวยอร์กเป็นทีมที่ตั้งรับได้ค่อนข้างเก่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่พูดรู้สึกว่าเหมยของฮัวยูเนี่ยไม่ค่อยตั้งรับเท่าไหร่จะเป็นแอคทีฟนะต้องรอดูว่าฮัวยูจะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเพื่อทำให้เพื่อนๆเล่นได้ง่ายกว่านี้ไหมนะครับYou don't have the position. You lost your main support. There's just not enough. They have to go back to the door. New York's going to chase a little bit to see if London gets a little cheeky and stays a little too far front. But
ชนะไฟแรกไวมากทางฝั่งนิวยอร์กเกิดจากการที่โถมไวไปแล้วโดนพันนิชหรือถูกลงโทษนั่นเองผมไม่เข้าใจตรงที่ว่าทำไมนิวยอร์กถึงเลือกที่จะสู้ตรงๆในไฟที่แล้วทั้งที่ตัวเองเป็นทีมที่เสียเปรียบในการสู้ระยะใกล้เพราะคอนดิชันในการชนะหรือเงื่อนไขในการชนะของทางนิวยอร์กไม่ใช่การเล่นระยะใกล้แต่เป็นการเล่นระยะกลางถึงไกลแต่การใช้แมคคีพอเทียบเหมยกับเหมยของบาเบลกับเหมยของฮัวยูรู้สึกว่าเหมยของบาเบลดูดีกว่าของฮัวยูเยอะเลยนะไฟนี้ลอนดอนมีบีดไว้เคาน์เตอร์แต่ฝั่งตรงข้ามใช้ทั้งดูดรวบอย่างของซาเลียแล้วก็ใช้เหมยอันติไปแล้วถือว่ารีเทคยากมากครับตัวของลอนดอนเอ้ยไม่ใช่ตัวของนิวยอร์กรีเทคยากยังไงโอ้อันนี้ลอนดอนโยนเกมนะตัวเองได้เปรียบมากเลยนะโอ้เพิ่งเห็นว่าลอนดอนหยิบโอซ่ามาด้วยนะSupercharger comes out as well. Marder going solo once again. And Immortality Field has already been used, so he gets instantly destroyed by the Orisa. I mean, this is really nice play from London because at least they're stalling out here. It's probably not a winnable fight. คุณคาดเดาว่าการหยิบ Orisa ของทาง London เนี่ยคือหยิบมาเพื่อเล่นคู่กับหมูที่การใช้ตัวสกิลคิกขวาเนี่ยจำชื่อไม่ได้เลยที่มันรวบอะทำให้เหมยของฝั่งตัวเองสามารถคลิกซ้ายแช่มัลติทาร์เก็ตได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะเป็นการโถมแบบไม่ตั้งรับเลยอ่ะเป็นการโถมจริงๆจังๆเลยไม่มีคำว่าตั้งรับหรือแบบกันใครทั้งนั้นLister had made the switch a bit earlier to Reaper, and it has gotten its benefit so far. He's got a Blossom ready to go. Oh, who are you going to try? ใช้รวบใช้อันติเหมยโอเคเป็นคอมโบคลาสสิกคอนเฟิร์มไฟท์ลอนดอนจ่ายหนึ่งอันติก็คืออันติของปาติสในการรีเทสแต่ไม่สำเร็จไฟหน้าโดนเอเชเตอร์แต่ลอนดอนมีอันติเหมยที่และอันติไลฮาร์ดซึ่งถือว่าได้เปรียบฝั่งนิวยอร์กและนิวยอร์กไม่มีอันติเคาน์เตอร์ด้วยคือถ้าจะเคาน์เตอร์คือต้องใช้บาเรียดีมากๆอ่ะอู้ละหายนูนManu's going to go down though, but Panar taking the game into his own hands. But someone still needs to touch. But there was a cap. Ooh, let London chance. Sangunar manages to cap the point, stalling out for even longer now. As then they had to rotate back to claim some space, and Hailey takes out two. What an absolutely beautiful backup! It pulls everybody back to the point, and then they're not in position. New York has to turn around. เป็นการตัดสินใจที่ดีมากของฝั่งลอนดอนที่ให้ลูซิโอไปแบ็คแคปหรือยึดพอยต์แล้วทุกคนสู้เพื่อยื้อเวลาใช่เป็นว่าฝั่งนิวยอร์กไม่สามารถปิดเกมได้แต่ไฟนี้นิวยอร์กเสียเปรียบเพราะไม่มีอันติเลยแต่เขามีอันติอย่างดาเมจแอมพลิฟายครับใช้พลาดไปแล้วถอนท่านต้องถอยอ่ะเซตอัพใหม่ต่างฝ่ายต่างจะมีบีทฮอตบ้าสามารถนิวยอร์กสามารถเล่นช้าเพื่อบิวอันติซาเลียได้นิดหน่อยแล้วค่อยเข้าถังแต่ฝั่งตรงข้ามมีบีดเลยเขาเติมเหมือนกันนะแล้วก็เราจะมีโอซานด้วยมีบีดแล้วกดบีดโถมต่างฝ่ายต่างบีดสวนแต่มาโนโดนโถมมาดิเนี่ยคือมันน่าสงสารตรงที่ว่าคุณเล่นแทงแล้วไปเจอคอมที่มันโถมใส่แต่ทีมคุณแบบต้องตั้งรับลอนดอนเปิดสนามน่าสนใจมากเลยตรงที่ว่าทุกคนดูถูกเขาว่าเป็นทีมที่ไม่เก่งแต่เขาเปิดตัวชนะแมตช์แรกนิวยอร์กแล้วแล้วชนะเจ้าบ้านด้วยนะGuess what? Here comes the Maywall. There goes your Fire Strike. It would have wrecked that squad. I told you before, Glister had a little smile on his face. He knew what he was getting into. A 2-0 start on Li Zhang for London Spitfire. Oh, my hand. Crowd, not so much. What a confidence booster for this young team. The Spitfire against Babel, ผมไม่รู้จักเลยว่ะมาไหนวะรู้ว่าเล่นเหมยดีมากเลยอ่ะเก็บอันติไว้ใช้วอดี
พอโลอัพก็โอเคมีการเล่นที่ค่อนข้างครบทิศทางถ้าเทียบกับฮัวยูคือจะเป็นเหมือนที่แอคทีฟอย่างเดียวเลยแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับทีมโดยเฉพาะคอมที่ตัวเองเล่นคอมที่ไม่ใช่คอมโถมอ่ะเป็นคอมที่ต้องซื้อเวลาเพื่อให้มันขี่ยิงอะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเขามี2โล่ก็คือเป็นโอเอซ่าไลฮาร์ดซึ่งโอเอซ่าไลฮาร์ดมันเป็นคอมที่มีโล่เยอะทำให้แมคคีเนี่ยไม่สามารถทำดาเมจได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่ต้องยอมรับว่าแมคคีตอนนี้เป็นเมตานะแมคคีเป็นเมตาแมคคีเป็นเมตา Designed by Staple Engineered for Gamers แต่แปลกนะด่านในมาร์เก็ตเขาเลือกที่จะใช้อนาทั้ง2ฝั่งแต่ด่านคอนโทรลเซ็นเตอร์เขาเลือกที่จะใช้ปาร์ตี้ทั้ง2ฝั่งนะครับแสดงว่าด่านมีผลกับการเลือกซัพพอร์ตเช่นกันนะto the support from the Defiant 2. We're about to have two of those. That could be how they break through on this high ground. Yeah, all the way into the back. Wall's going to be coming up. Boops him off the top. Fantastically done by Doc. Oh, look at this. Find a way in through these choke points. Dodging the shots. Good job there. But that's not going to stop Happy from once again Happy. Two kills for him. Two headshots. And a third as well. Why not? Really good game thus far. Oh, and there's the boss too. Land right into him. Comboed up with the barrage. Beautiful play. กี่โมงแล้วเนี่ย ตีสามครึ่ง ได้อยู่แหละถ้าคู่นี้จบไวก็ตื่นมาทำนู่นทำนี่ได้ทันอยู่ ตูมSato, it's like ice skating in there, man, but he didn't really get anyone with the Earth Shatter. Now the self-destruct comes in from Florida. Can they pick anyone up? Great boop! That was amazing. Just boop. Boop แบบนี้กันไม่ได้อะ ไรฮัทที่ไหนก็กันไม่ได้อะ ตายหมด เพราะระเบิดดีว่ามันทะลุโล่ไปแล้วไง ช็อตนั้น New York Excelsior taking on London Spitfire. New York knocked London into the lower bracket earlier, so to speak.London has battled all the way back here. They are fatigued, they are tired, but they are victorious. Now, they have another chance to get revenge against the powerhouse NYXL. You guys ready for this match? New York fans, make some noise, because your squad is up 2-0 right now. They've got London cornered right now. Listen, I'll stick to my guns. I'm going to stay with London. I am going to stay with London.Chica, what a flick! And another one, beautiful! London Spitfire will tie up this series! Will we see the reverse sweep? Reverse sweep right now! They're gonna do it! In their 14th game, London pulls off the improbable, and it's a massive... แต่ London กับ NYXL ก็เป็นคู่ปรับกันตั้งแต่สเตจหนึ่งไอ้ตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วป่ะตั้งแต่2018มีเรื่องมีราวกันมาตั้งแต่ปีแรกแล้วฮัวยูต้องใจเย็นมากกว่านี้แล้วเข้าใจว่าทีมต้องการอะไรมากกว่านี้ในความคิดเห็นผมนะผมรู้สึกว่าแฟกเตอร์ที่ทำให้ NYL ชนะลอนดอนไม่ได้คือไม่ได้โฟกัสว่าเงื่อนไขในการชนะของทีมตัวเองคืออะไรSwept on that one felt a little bit brutal right there. So these squads have faced off a lot of times before. New York has gotten the better of it, but London's got the better of it in bigger moments. Oh yes, they have. They want to carry on that legacy, right? I mean, yes, the roster's completely changed, but if you can add another little star to your emblem, right. Then hey. So I mentioned that the guys might be a little bit tight because it's a big stage, enemy territory, but also there's almost no expectations for this London team. No one's really having them that high. Yeah, they're all contenders players, a bunch of rookies.We really don't know. Again, it might be the London question marks at this point in time. I'm starting to get a little answers there. ถ้าลอนดอนเปิดตัวชนะนิวยอร์กเอาในสัปดาห์แรกนะมูลค่าของทีมจะสูงขึ้นแบบสูงขึ้นเลยนะเพราะว่าผู้เล่นที่เขามีทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้เล่นจากคอนเทนเดอร์หมดเลยแล้วไม่ใช่ทีมเดียวกันด้วยนะต่างคนต่างมาจากแต่ละทีมเลย
แล้วเขาสามารถสู้กับ NYL ที่เล่นด้วยกันมาเกือบปีไม่ดิ2ปีแล้วอะเปลี่ยนผู้เล่นแค่2คนในไลน์อัพถือว่าเป็นทีมที่เปิดตัวได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะNear the seaside. Yeah. Oh, the weather sucks. All the time. Well, you know, now you're in Los Angeles. And you can just go down to the beach and the weather's always great. That's true. Although New York did remind me of my home a second ago when it was raining a little bit earlier on. But, you know, sometimes it's nice to feel like home. London. แต่ที่สังเกตคือด่านแรกที่เป็น Narragansett Tower ทั้งสองทีม 2-0 เหมือนกันเลยนะเราต้องมาดูว่าในนิวยอร์กจะสามารถคลิกสถานการณ์เหมือนที่ปารีสทำใส่กับโตลันโตได้ไหมต้องรอดูเออจริงๆเราไม่ต้องเล่นถ้าเราไม่ต้องการใช่มั้ยเรามีเกมแรกเซรีส์วันนี้ที่คิกออฟแต่ลอนดอนเหมือนดีว่าแมคควีฮันโซเป็นแมคควีโอเคเป็นมิลเลอร์คอมนะรู้สึกว่าคอมนี้น่าจะเป็นคอมเมตาณปัจจุบันแล้วนะเห็นมอยล่าน้อยลงอ่ะแปลกใจมากเลยThis meta recently, of course, the wall is just so, so strong, just isolating main tanks. Mano's felt the brunt of that so far. Speaking of ice walls, there you go. Okay, Huayu ใช้เหมยเพื่อตั้งรับดีขึ้นแล้วถือว่าใจเย็นลงแล้วเริ่มเข้าใจเงื่อนไขของทีมมากขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยมาโนโดนกดดันโล่หนักมากๆจนเล่นไม่ได้แล้วต้องเสียพื้นที่ให้กับตัวนิวยอร์กเอ้ยไม่ใช่ตัวลอนดอนต้องมารอดูว่าเขาจะรีเทคยังไงก็คือรีเทคด้วยการเข้าไปเลยแบบพุ่งเข้าไปใส่เลยอย่างที่เขาทำเมื่อกี้แล้วแฟตแบงด้วยสวยมากเลยนะเมื่อกี้ต้องบอกว่าเป็นการเล่นที่รวดเร็วตัดสินใจไวนะแต่ว่าลอนดอนจริงๆแล้วเขาควรจะเคาน์เตอร์เพย์ได้ดีกว่านี้คือทั้งที่เขามีดีว่าแท้ๆแต่ทำไมเขาไม่คาดคิดว่าตัวแม็กกี้ของตรงข้ามจะเข้ามาทับตันนะคือถ้าดีว่าอาจขาดเมื่อกี้น่าจะเป็นเพย์ที่ได้เปรียบฝั่งลอนดอนนะโอเคเล่นเร็วด้วยนาโนแล้วเปิดวอลอู้โอเคมิวยอร์กเล่นดีขึ้นเยอะแล้วเริ่มน่าอาจเมื่อกี้อาจจะเป็นการวอร์มก็ได้เนี่ยพอเป็นคอมมิลเลอร์กันอู้ฟูเลี้ยงดีว่าวะอ้าวแต่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ตายอยู่ดีไม่ไกลเกินไปถ้าเมื่อกี้ดีว่าโดนพินไม่ให้ตายอยู่ในบ้านนะอู้ยาวหมดเลยนี่ผ่านไป2นาทีแล้วผ่านไปไวมากเลยต่างคนต่างมีอันติเหมยแต่ NY มีอันติบีบแม็กคีไฮนูนก่อนเลยพร้อมกับวอลอู้Doesn't matter though because Mano actually went down. Blizzard on the point to stop New York touching it. London Spitfire are going to gain a lot of time here, but a counter Blizzard coming through from Who Are You. He's going to get naded. Has to play a little bit more safe and a perfect wall, in fact, from Babel. You see them segregating his team away. Wall ของ Babel และ High Noon ของ Glitter เนี่ยมีผลกับเกมนี้สูงมากเลยนะคือ Babel ตั้ง wall แบบปิดตายอ่ะคนใดคนหนึ่งอ่ะเพื่อไม่ให้หนีจากไฮนูนได้แล้วหลังจากนั้นก็พันนิชด้วยการใช้ไลฮาร์ดกดชิปอู้แคนเซิลชัตเตอร์ด้วยใครเล่นเหมยต้องจับตาดูบาเบลไว้นะการวางวอลการเก็บอันติการแช่ตัวละครที่เขาเลือกมีผลเยอะสุดovercommittals trying to come back 4v6 5v6 committing ultimates to it so they're trying these kind of mixes yet and I don't think they've really figured out if the concoction is working หัวอยู่ต้องใช้วอลเพื่อเคาน์เตอร์เพย์มากกว่านี้แล้วถ้าจะอยากให้การเล่นของฝั่งตรงข้ามต่ำลมโอ้โอ้What? Okay, never count out NYXL to come up with something big. I mean, Hotbot in particular. How many times have we seen it that Hotbot just explodes? Highlight นะครับผมขอไฮไลท์นะครับผมอยากเห็นเกิดอะไรขึ้น Exactly how that happened because we
เออขอรีเพย์หน่อยปุ้มโดนไป2โยนบอมเพราะว่าอะไรฮะตายแล้วมีคนบูฟออกน่าจะเป็นลูซิโอที่ไปบูฟออกอู้ดีว่าเดดไอสู้เดดไอไม่ยิงตั้งวอลสวยมากลงดิคือช็อตมันไวมากนะช็อตอย่างเงี้ยโดยปกติแล้วเหมยอ่ะมันจะตั้งวอลกันยากนะแล้วเป็นช็อตสำคัญสำคัญแบบที่มันแค่วอลเดียวเปลี่ยนเกมได้โดยไม่ต้องใช้อะไรเลยแต่เมื่อกี้เขาเลือกที่จะใช้อันติเหมยเพื่อฟินิชไฟท์ไปเลยนะเพราะว่ามันมีโลไลฮาตั้งอยู่โดยภาพรวมรู้สึกว่าลอนดอนเล่นดีกว่านิวยอร์กเพราะเหมยเพลเยอร์นะเหมยเพลเยอร์เลยจริงๆไฟที่แล้วมันอาจจะไม่ต้องมานั่งรีเทคอ่ะถ้าเกิดไม่โดนดีว่าบอมแบบปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแบบไม่ใช่บาเบลเท่าที่สังเกตคือพยายามใช้คลิกขวาเพื่อชัตเตอร์สวยมากมาโนShatter there a double committal but you might as well throw it in still their economy for NYXL in very good shape คือเขาใช้คลิกขวาของเหมยเพื่อยิงโล่ของไลฮาร์ดเป็นหลักเนี่ยแต่ถ้าเกิดเห็นตัวไหนหลุดออกจากโล่เขาก็จะยิงตัวอื่นทันทีโอ้ยได้2ตัวเนี่ยThe magic man adds two. That is five self-destruct kills. นี่ลอนดอนต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อรับมือกับไอ้ฮอตบ้าบอมแล้วล่ะฮอตบ้าบอมนี่มันเริ่มจะบ้าสมชื่อแล้วนะฮอตจริงๆอ่ะมันสไปซี่มากเลยนะเดี๋ยวบอมเนี้ยโดนแน่นอนโอ้ยเอ้า what อัลโหลโอ้แล้วแบบโอ้วันลีกอะไรวะเนี่ยแล้วฮอตบ้าเมคเพลงแล้วอ่ะโอ้ what the fuck แล้วแบบไม่มีท่าทีที่จะกลับมาด้วยนะเป็นกันหนวดมันนึกว่าเป็นแค่เราเดียวโอเคขอบคุณมากครับโปรดักชั่นสุดยอดสุดยอดเลยโปรดักชั่น100ล้านโอเครีเซ็ตโทรกับเกมต่อเงื่อนไขในการชนะของนิวยอร์กคือต้องกดดันไลฮาร์ดยังไงก็ได้เพื่อให้กดอันติแชตเตอร์ได้สำเร็จแต่ตอนนี้คือบาเบลหรือไลฮาร์ดไอเหมยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีอันติละ 20% ซึ่ง 20% ถือว่ามันเก็บไม่ยากสักเท่าไหร่คือตอนเนี้ยลอนดอนสามารถยื้อไฟเพื่อรออันติเหมยพร้อมกับอันติแมคคีนายนูนมาแล้วหลอนมาแล้วอู้ระวังโดนบูฟตกนะเนี่ยยืนเมื่อกี้นายนูนเหมือนกันแต่ไม่มีคนช่วยอู้แล้วเหมยตายเหมยเมียนตีด้วยโอ้นี่มันนายนูนร้อยล้านถ้าเหมยไม่ตายนิวยอร์กสู้ยากนั่นนะเพราะเหมยเมียนติกันได้ไม่ได้แปลว่าจะบุกได้นะต้องรอดูว่ายังไงโอ้คู่นี้มันสนุกจริงอะสุดยอดต่างฝ่ายต่างเมคเพย์มีไฮไลท์เยอะมากดีนะที่ยังไม่ไปนอน This is it the official Overwatch League apparel
designed by Staple, engineered for gamers. ตอนถ่ายรูปมันไม่มีโลโก้ตรงไหล่เนาะตรงเนี้ยแต่ว่าชุดนักกีฬาของจริงดันมีโลโก้ตรงไหล่เพิ่มความเยอะเข้ามาอีกไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่สตรีทแวร์ส่วนใหญ่มันก็จะดูลกๆป่ะเสื้อแบบโลโก้เยอะๆๆหน่อยแล้วมารอลุ้นว่าลอนดอนจะตั้งรับได้ดีไหมนะครับแต่คิดว่าตั้งรับของลอนดอนน่าจะดูดีนะจากวิธีการเล่นของเหมยแล้วก็วิธีการเล่นแมคคีของเขาแต่ผมรู้สึกว่าไลฮาร์ดของฝั่งนิวยอร์กดูดีกว่าฝั่งของลอนดอนนะคือภาษีลอนดอนมันไปทาง DPS อ่ะแต่ภาษีของนิวยอร์กมันไปทางแทงค์ซะมากกว่าStrong, but MYXL have held them just before the third point in King's Row. We're about to see now how they're going to attack. NYXL has a win condition now. If they're able to finish King's Row, we're going to tie this one up, and I think we're all rooting for this series to go the distance. Hey, we could go 8 maps here. Our new format allows us to play all day. We're playing till there's a winner. No draws, not like best of 4 playing for กองสั่นแผ่นดินไหวแล้วนิวยอร์กเนี่ยเพย์เล่นตอนแผ่นดินไหวป่ะนะก็แย่แล้วไม่น่าใช่ Live in the dream right here. Where would you rather be? And I think this is nice for NYXL to kind of calm them down, right? แต่พอแทงเก่งกว่าเนี่ยฝั่งตั้งรับมันจะเล่นง่ายเพราะแทงเป็นตัวที่ทำให้ทีมมันเดินไปข้างหน้าได้นะBut there's a man on your screen, Hotba. I mean, how glad are you getting? What a great addition to an already stacked team. Hey, do you need a third tracer on this squad? Hotba's got it. You want a sick diva? เป็นมิลเลอร์คอมเหมือนเดิมนะ Those were amazing bombs. Like I said, just to recap. So far in this series, 5 self-destruct kills just on King's Row, 2 Blizzard eats. It's doing everything. It's doing everything you'd want from a diva.เลือกที่จะขึ้นขวาบนนะทางนิวยอร์กเพื่อไม่ให้โดนเหมยปิดกำแพงทางประตูเมนนะครับเพื่อที่เข้ามาในด้านในได้นะโอ้โดนฮิวแบนแล้วเบ็ดเมนแทงแล้วไปไหนต่ออยากรู้นะว่าเขาจะเดินไปไหนต่อโอเคเขาจะเลือกที่จะไปด้านบนเพื่อเคลียร์พื้นที่ก็แต่ฝั่งตรงข้ามเขาอยู่ด้านล่างหมดโอเคเชียร์ยังไงโดดมาตรงนี้โอเคยึดพื้นที่ด้านในได้แล้วเพื่อฝั่งลอนดอนก็ต้องวนเข็มนาฬิกาคือเขามาด้านในเราก็ต้องไปด้านนอกเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ด้านในอยู่เนี่ยเราจะเสียเปรียบเพราะว่ามุมในการเล่นเรามันจะน้อยเห็นป่ะวอลของบาเบลมันจะกันเพื่อไม่ให้ไลฮาร์ดของฝั่งตัวเองเล่นเขาเรียกว่าตายอ่ะมีไฮนูแล้วจะใช้ไหมนาโนไลฮาร์ดทั้งสองฝ่ายนาโนแบกเกมเนี่ยรู้สึกว่ามาโนหรือแทงของฝั่งนิวยอร์กเนี่ยเล่นได้ดีกว่าแทงของฝั่งตรงข้ามค่อนข้างเยอะนะเล่นสบายกว่าทีมก็เลยเดินไปได้ง่ายกว่าถึงแม้ว่าวอลของฮัวยูอาจจะไม่ได้แบบเมคเพลย์ขนาดนั้นหรือทำให้ไลฮาร์ดเล่นง่ายขนาดนั้นแต่ว่าตัวของมันเองเขามีสกิลเพลย์ส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วมันก็เลยไปได้นะคือถ้าฮัวยูเล่นเหมยได้ดีกว่านี้หมายถึงว่าช่วยแทงทีมตัวเองให้เล่นง่ายกว่านี้มันจะเป็นสุดยอดทีมเลยนะ NY แต่โอเคใช้วอลเพื่อกันไฮนูนอู้ปิดแช่อู้แล้วใช้เออร์เจเตอร์ก่อนเพื่อให้ลีว่าล้มแล้วค่อยใช้อันติเหมยปิดไฟแต่ฆ่าได้ปะเนี่ยเฮ้ยไม่ตายจริงวะเนี่ยโอ้นึกว่าจะไม่ตายจ่ายอันติใหญ่ต้อง2อันติแต่ถ้าไม่ตายนี่คือแบบเป็นแล้วโดนสวนนี่เฟลมากเลยนะลอนดอนเ
absolutely. They still have a couple ready online. Anemo almost the hero of that fight because everybody got anti, everyone got frozen. He had a perfect. เมื่อกี้เหมือนเขาจะต้องกันด้านหลังก่อนมั้งมันก็เลยไม่มีดาเมจฟอลโล่ทางด้านหน้านะ Take down targets one by one. Now London is going to have their own sound barrier offensively for New York. I just gotta say it. London มีปีดมีดีอาบอมแต่นิวยอร์กมีอันติอย่างเหมยนะก็คือจะมีบีดไปเคาน์เตอร์อันติเหมยนั่นแหละแต่ว่าจะเวิร์กไหมต้องรอดูรอดูฮอตบ้าบอมครับจะมาเปล่าไฮนูนจากนิวยอร์กอู้แต่บาเบลโดนอันติไฮนูนบ่อยเกินไปนะรู้สึกไม่บ่อยหรอกแต่ว่าโดนแบบใหญ่ๆอ่ะบ่อยหมายถึงว่าแบบไฟตัดสินนะอู้แล้วกิสเตอร์เคลรี่ไฟนี้ไว้หรือเปล่าโอ้โหเน้นนี่อย่างซาเคนเงื่อนไขของนิวยอร์กไฟหน้าก็คือเป็นอันติเหมยบอกอันติไลฮาร์ดนะครับก็คือจะใช้อันติไลฮาร์ดก่อนเพื่อทำให้ดีว่าล้มแล้วค่อยใช้อันติเหมยเท่าที่สังเกตสองฝั่งจะใช้แบบนี้หลายรอบแล้วนะเพื่อการันตีว่าอันติเหมยจะออกมาแน่ๆแล้วเหมยแล้วดีว่าต้องโดนแช่แน่ๆนิวยอร์กได้เปรียบนะไฟนี้เพราะมีอันติเยอะกว่าโอ้ทุบอย่างนี้เอาไปเลยไม่ต้องใช้อันติเหมยก็ได้คือได้ตัวคีย์2ตัวเลยทั้งไลฮาร์ทั้งเหมยอ่ะมีอันติ3นาทีครึ่งในการบุกพอยต์3ยังไงก็ต้องชนะสักไฟบ้างอ่ะแล้วไฟนี้มีทั้งอันติเหมยมีทั้งอันติไฮนูนเราจะได้เห็นไฮนูนก่อนอ่ะอันดับแรกโอ้ได้แค่โลแตกกลิสเตอร์อ้อมมายิงมาโนตายรู้สึกว่าแม็กคีทั้งสองฝ่ายนี่แบบเป็นเพลเยอร์อู้แล้วดูดได้ด้วยสบายแล้วอย่างนี้อันติเหมยโดนกินโดนชัตเตอร์ฟรีไม่เป็นไรค่อยๆเล่นก็ได้มาลอนดอนอ่ะมันกดดันแหละครับเพราะว่าเป็นพอยต์สุดท้ายแล้วเวลามันเหลือ3ทีคือเขาก็อยากชนะให้มันไวที่สุดโอ้สลีปดาร์ทสวยมากเมื่อกี้มาโนกดอันติแต่ว่าไฮลี่สลีปดาร์ทโดนครับแล้วมันก็เลยยกเลิกอันติเออแชตเตอร์ไปรู้สึกว่าไฮนูนเป็นอันติที่ใช้บ่อยมากโดยเฉพาะใช้คู่กับนาโนแต่ว่าถ้าไม่มีนาโนเขาก็จะใช้ไปก่อนเป็นไฮนูนเหมยไฮนูนเหมยไฮนูนเหมยไม่โดนกินแน่นอนอย่างเงี้ยอู้บาเบลตายแล้วน่ะโอ้ฮอตบ้าวันนี้บอมสุดยอดโอเคไฟหน้านิวยอร์กมีไฮนูนรู้สึกว่าไฮนูนเป็นติที่ค่อนข้างหวังผลได้ค่อนข้างดีนะจากฝั่งนิวยอร์กนะโอ้โหโดนแยกอย่างนี้แล้วต้องแตะพอยต์อู้แต่เบิร์นหน้าใช้ดีว่าเมทิกเยอะมากเลยนะโอเคใช้บีดเพื่อยื้อไฮนูนโอเคไฮนูนไม่เวิร์กมีอันติเหมยก๊อก2จะได้ไหมอู้ทุบพลาดอันติเหมยออกตายแน่นอนไลฮาร์ดใครจะแตะพอยต์ไม่มีคนแตะพอยต์อู้มีคนแตะอยู่ต้องเอาให้ได้1เอ้ยไม่ได้1นาทีไม่ได้ยังไงก็ต้องกันให้ได้เพราะไม่ใช่โอเวอร์ไทม์แล้วเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่พลิกได้นะเนี่ยโฟกัสไฟของ NYL แย่มากดีว่าบอมยังไงอุ้ยอนาตกอุ้ยลูซิโอจะตายเฮ้ยๆแมป2นี่จะเป็นของลอนดอนนะเนี่ยถ้าแบบนี้น่ะเฮ้ยโอ้ไม่แต่ว่าฝั่งนิวยอร์กมีอันติไฟหน้าเยอะนะมีบีดอ่ะลอนดอนมีบีด
จะมีบีดไม่รู้ว่าจะมีทันหรือเปล่าต้องดูว่าเออร์ชัตเตอร์ที่มีของฝั่งมาโนมันจะเวิร์กไหมครับอย่างมากคือต้องกดดันโลไลฮาร์ดฝั่งตรงข้ามอ่ะแต่พอยต์3เป็นพอยต์ที่ใช้อัมติไลฮาร์ดยากนะเพราะส่วนใหญ่จะโดนโลอู้ให้นูนให้นูนยื้อเวลาได้ค่อนข้างดีคราวนี้บีบและบีบให้ไลฮาร์ดฝั่งตรงข้ามเล่นแล้วแล้วโลมันจะต่ำลงเรื่อยๆอู้เออร์ชัตเตอร์โดน2แล้วไงอู้มาโนจะตายแต่ไม่ตายโอ้โหนิวยอร์กคลัชเฮ้ยเฮ้ยๆๆ โอ้โหจริงๆเมื่อกี้ลอนดอนสามารถยื้อกลับมาได้นะเพราะว่าดีว่ายังไม่ตายแต่ดีว่าไม่แตะพอยรู้สึกว่าลอนดอนไม่ได้เป็นทีมที่แย่นะดูจากทรงแล้วทำ NYL หอบหืดอยู่นะเหนื่อยพอสมควรไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาโคตรเหนื่อยกดดันอยู่นะเนี่ยดูหน้า NYL นี่ไม่ได้เล่นสบายนะเล่นเหนื่อยมากเลยนะไฟสุดท้ายเกือบแพ้นะถ้ามาโนตายจังหวะนั้นอ่ะเอาเลยเกมเปลี่ยนเลยเพราะเมื่อกี้ก่อนที่จะแคปพอยต์เหมยโดนผักตกดีว่าฝั่งลอนดอนติดนาโนอยู่คือถ้าดีว่ายังแตะพอยต์อยู่นะคิดว่ารีเทคได้แล้วลอนดอนจบ 2-0 แน่นอนเลยThe official Overwatch League apparel. ลอนดอนไม่ได้กะอย่างที่ทุกคนคิดนะฝีมือพอกับนิวยอร์กมากเลยนะแต่คิดก็แอบคิดนะว่านิวยอร์กค่อนข้างโชคนะโดยเฉพาะพอถึงจุดที่มันสำคัญต้องชนะจำเป็นต้องชนะนิวยอร์กดูเล่นแย่ลง Designed by Staple, engineered for gamers. The time has finally come.In New York City. Come on, this is carnage. It's not stopping. Now we have a game. Ooh, get rocked. Maybe the Madman can do it. Oh, what is this? Are you ready? คอนดิตี้ลีกเปิดสัปดาห์แรกไม่เคยเห็นปัญหาแบบนี้เลยนะแต่โอวัตลีกสัปดาห์แรกนี่แบบปัญหาเยอะมากเลยแมปที่ผ่านมาก็ทำให้เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะอย่างที่พดบอกแทงค์นิวยอร์กดูดีกว่า DPS ลอนดอนดูดีกว่าแต่ซัพพอร์ตเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างฝีมือพอๆกันนะ Home Team Excelsior but it is not over yet welcome back to our studio here ฝีมือซัพพอร์ตพอกันมากไม่รู้สึกว่าซัพพอร์ตทั้ง2ฝั่งไม่มีใครโดดเด่นออกมาสักเท่าไหร่ Reinforce Yes that was Reinforce we need to talk so we all predicted New YorkRight, let's just like run that one back. Yeah. It's not over yet. It's true. Not over yet. It is not over yet. No, that is true. But we've all been equally surprised with what we've seen from that Spitfire roster after they clutched at the first map. What were your thoughts? Yeah, I think a lot of people were sleeping on this team initially because there are a lot of unknown players on the squad. But when you actually review the roster, I mean, they have Glister and they have Bernard. Like, there are very capable players on this squad. So.I'm pretty impressed by what I'm seeing from London Spitfire so far. I also like that they didn't try anything fancy. They literally just came out and they สิ่งนึงที่ทำให้ DPS ของฝั่ง London เล่นง่ายคือ DPS ของฝั่ง NYL ไม่สามารถ disable หรือเคาน์เตอร์การเล่นของฝั่งตรงข้ามได้อ่ะไม่เหมือนกับ London ที่เหมยเขา
ล่นมาแบบเคาน์เตอร์เพลย์หลายจุดมากคือมีสติในการเล่นอะYeah, it's been really impressive, and as Johnny said, it's not like they're doing something completely different that MYXL is just playing. They're playing the exact same matchup pretty much, and just playing it better, which is really impressive. And then there's Diva Bomb, coming in. Oh, shot this Anamo. Sort of meta like this. How are you guys feeling about? Okay, Anamo is the one making the moves. Wow, beautiful. Wow, good map. They lost the first map, right? But they came back in map two, and they actually managed to win that. And what I like so far about New York Excelsior is that they're actually playing quite aggressive. We didn't really see this from them the prior two seasons. So I like, for example, on Control Center, they came out with a Reinhardt and Soria composition, and they played a lot more aggressive. We never see that from the New York Excelsior. So this is obviously a project that is still and it's in its initial phase. They're still working out how to be aggressive and how to figure out their own new play style. But I'm liking what I'm seeing so far. ก็จริงนะผมรู้สึกว่า New York เป็นทีมที่โดยปกติแล้วเราจะไม่เห็นเล่นแอคทีฟแบบนี้มากจะเห็นเล่นแต่ตั้งรับเพื่อปั้นให้โจนักเล่นได้อะไรเงี้ย That's right. It's crunch time presented by Cheez-It Grooves. Costa, we have two players so far who are clutching it out for those teams. Yeah, we're currently back into a Mei and Diva meta. So we're seeing it all happen right here. So we're seeing Mei ult after Mei ult, and we saw it mainly in the first round when we saw it go back to back. Okay, so we had Hua use Mei ult getting eaten first by Bernard. And so that's when that was like the turning point of this round. And then you come back. We thought it was over, and Hopper does the exact same thing back to Babel. บินมาแบบนี้คือเป็นผมก็โดนกินเพราะเราเห็นว่าดีว่ามันไม่อยู่ในหน้าจอแล้วโอกาสที่จะเห็นว่ามันกินมันยากมาก All right, it's an even match so far. Cheez-It Grooves, Cheez-It. We're just so excited. Clean, chip my leg. It's been a great match so far. A very close one for sure. Now, Achilleos. If you are in New York, you're playing in front of your home crowd. Mm-hmm. What do you do now after having played against London, kind of maybe getting a feel for how they're playing? What steps you need to take to not stumble in front of your home crowd? I mean, the coaching staff for NYXL is, you know, they're smart. They're not stupid. They're not going to take Spitfire for granted. So I anticipate that they're coming into this series expecting Spitfire to perform a bit better than people's expectations, especially if they've scrimmed against them in the past. But I think that they have kind of figured it out already. It's about Hotba, enabling Hotba, letting him find these insane bomb drops that he's been pulling off. He has just been sticking to Babel. I mentioned him before. Just say that, right? Not that. Just say that. If New York wants to win, they have to play Hotba. I'm feeling like playing Hotba. Denying multiple blizzards. Play Hotba Manos, better. And let Hotba play his own. Because it's good that it's not good that it's not the one we have to play. Except for Hotba Bomb. We can play it. For example, High Noon Hotba Bomb. Shatter Hotba Bomb. We can do whatever we want.ให้ใช้ดีว่าบอมแล้วประสบความสำเร็จมากที่สุดโดยใช้เงื่อนไขอื่นมาเป็นสำรองเช่นไฮนูนดีว่าแต่ปกติไฮนูนดีว่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะดีว่าจะต้องช่วยกันให้แม็กคีไม่โดนสลีปไม่โดนยิงอะไรเงี้ยThank you, Johnny. You're a great pro player too. So much love on this desk. Now, guys, it is time to. แต่เออร์ชัตเตอร์ดีว่าบอมเป็นไปได้เหมยดีว่าบอมเป็นไปได้แต่ปกติเหมยมันจะใช้เคาน์เตอร์เหมยอะซึ่งทำให้ดีว่าบอมจะไม่ค่อยนิยมใช้กัน Match of the day. Thank you so much, Johnny. You just it should be the plumber here on the desk to actually clean this. Anyway, we are heading right back. It's the New York against London Hot Dogs versus Bangers.The Yankees versus Hogwarts Quidditch team. What? That's the only sports team I personally really care about, so I don't care what you say now. It's a Spitfire going up against a D Excelsior. The Overwatch League is brought to you. ด้านหน้าเป็นลูน่า Colony. เราจะเห็นสองทีมนี้หยิบซีมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถ้าพุทธมั่นใจว่าฝั่งกันยังไงก็หยิบแมคคีอ่ะมั่นใจเลยฝั่งบุกมีโอกาสหยิบรีเปอร์แต่ฝั่งกันน่ะน่าจะหยิบแม็กคีโอกาสสูงมากน่าจะเกินให้เกิน 80% นะ We are live in New York City. Come on. This is carnage. คือพูดลองเล่นแม็กคีนะดามรู้สึกว่าแม็กคีเป็นตัวที่หวังผลได้ดีมากๆนะในปัจจุบันในซีซั่นเนี้ย
ถือว่าอย่างน้อยลอนดอนสามารถนำอะไรมาให้เราดูได้บ้างนะไม่ใช่แบบโดนสตอม 4-0 แบบที่ทุกคนเข้าใจนะน่าสนใจลุ้นกันต่อว่าจะไปได้ถึงไหนกับตัวของทางลอนดอนนะพุทธคาดหวังให้ลอนดอนชนะ NYXL นะไม่รู้เดี๋ยวเราชอบเชียร์เราก็ชอบเชียร์อันเดอร์ด็อกนะถึงแม้ว่าในใจเราก็อยากจะเห็นว่า NYXL ชุดใหม่มันเก่งแค่ไหนแต่พอเห็นว่าลอนดอนสามารถสู้ NYXL ได้เราก็รู้สึกว่าเชียร์ลอนดอนน่าจะสนุกกับการเชียร์ NYXL นะแต่พวกก็ให้ภาษีนิวยอร์กมากกว่านะแต่ที่เชียร์ลอนดอนเพราะว่าภาษีมันน้อยกว่าไงแล้วมันดูแบบเป็นผู้เล่นชุดใหม่หมดเลยอะครับทีมเขาดูแบบน่าเชียร์กว่าเพราะ NYXL เหมือนแบบถ้าเราเชียร์มันก็เหมือนเราเชียร์ทีมที่แบบมีภาษีที่จะชนะเยอะมากๆแต่2ทีมนี้สามารถเล่นได้ใกล้เคียงกันมากๆเลยแบบนี้มันจะทำให้โอ๊ตลีกน่าสนใจมากขึ้นนะเพราะว่าทีมที่เข้ามาใหม่มันสามารถสู้ทีกับทีมที่อยู่มานานแล้วได้นะแต่ถ้าหากว่าเราYeah, you're new. Just grab the script. It's easier. Yeah. Now we've got some amazing teams playing this weekend here in New York. But did you know we got both teams from 2019 Grand Finals playing down in Dallas? What's my line? I did know this because I looked at the schedule. You are a smart lad, Hex. Thank you. Before we get back into this match, let's take a very special look back at the epic showdown between Vancouver Titans and our 2019 champions, the San Francisco Shock. These two teams have been head-to-head and neck-and-neck. The Titans have just put on an absolute show for us. They've proven that a new team could come in absolutely dominant. San Francisco Shock look dominant on paper and in-game. This is it. It's all come down to this. The two best teams in the league right now. This is going to be incredible. They've been at the head of the pack. They've been defining how the game is supposed to be played. เป็นมูฟวี่ระหว่าง2ทีมที่ดีที่สุดในซีซั่นที่แล้วนะ Their teamwork is better than any team we've ever seen before in Overwatch. I really believe that. แต่ต้องบอกว่า2ทีมนี้คือแบบว่ามันเป็นแบบอีกระดับของลีกไปเลยนะถ้าเทียบทายพูดกันตรงๆปีที่แล้วมันไม่ใกล้เคียงเลย2ทีมนี้มันเล่นได้ไม่ใกล้เคียงกับทีมอื่นเลยMight end time and space when these two teams fight against each other. What goes up must come down. These two teams have been head to head and neck in so many metrics. To fall here for the Titans, it's a long way from their expectation. They come out of nowhere. They bring no ultimates into this fight, yet it still seems to be enough to get the job done against the Titans of all teams.ridiculous แต่ต้องบอกว่ารอบชิงมันขาดเกินไปนะดูแล้วไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะสิ่งนึงที่โอเวอร์ดีมันควรจะแก้ได้ก็คือต้องทำเมตาให้ทีมมันสูสีกันมากขึ้น Down in Dallas we got the Glads versus the Titans then we got the Valiant and Fuel to round out day 1 over there I'm not going to go home after this now I got to go watch all of these games this is going to be such a ridiculous dayMan, this was like the most hot stove of off seasons I've ever seen in esports. Like, I wasn't even keeping up. I'm like, I'll check back in a month because all of these teams are changing. There's all these different pieces, new looks across the board. Can Vancouver recover? I mean, same, like I said, San Francisco was just going to steamroll any team. You could have put together all-star teams and San Francisco would have beat them. So Vancouver, still a very good squad. Oh, I mean, we're only halfway through the day. We're not even halfway through the day. I'm going to go to Dallas next. You mean we got more Overwatch to come?Well, luckily we do. Unbelievable. Well, here we go. We've got a substitution coming in for London. Hailey is going to exit the stage.
Krillin's coming on. The London Spitfire veteran, Krillin. He played, what, like two maps last year? But he is the only one returning for this London Spitfire squad. 11 guys joining him who had never played in the Overwatch League before, so at least Krillin has some of that experience on what it takes to be a professional, what it takes to be on stage, those kind of things. So maybe he can add that too, but I'm looking forward to seeing it. Yeah, it definitely helps from the back line as well, being that kind of shot caller role if he does choose to take it, of course. I mean, you're sitting there right at the back, you can kind of have an overview of what's going on in the front line. Hasn't got his mullet, unfortunately, but hopefully he grows that back out later in the season. Okay. Horizon is going to be the next map. Horizon. Mullets is, you know, it's business. โอกาสเป็นคอมมิลเลอร์ก็สูงนะ And you get that party back going. 1-1 going into map 3. It is going to be the Horizon Lunar. คือเราคาดหวังเลยว่าทีมเกาหลีล้วนเจอทีมเกาหลีล้วนนะมักจะเห็นอะไรที่มันเหมือนๆกันเพราะตัวเนี่ยโค้ชวิธีการคิดของโค้ชฝั่งเกาหลีจะมีวิธีการคิดที่คล้ายๆกันGlister is just such a star player. I did mention it before. One of the best DPS pickups I think this season, along with people like Sparkle, of course.นิวยอร์กจะเล่นดิฟจริงๆเหรอแล้วเป็นอีนเป็นคอมเขาพูดเรียกคอมนี้ว่าคอมอีนทีเบลดนะเพราะว่าหวังพึ่งความสามารถของเกนจิและซอมบ้าแต่ว่าแต่ทำไมต้องหยิบเมอร์ซี่ถูกไหมครับหยิบเมอร์ซี่มาเพื่อบูสต์ดาเมจให้กับซอมบ้าแล้วก็เกนจิในการเก็บอันตินั่นเองครับแล้วฝั่งลอนดอนหยิบวิดโอมาถือว่าวิดโอเป็นอาหารของคอมนั้นเลยนะ Pretty offensive here. You can see him just holding these doors and forcing London Spitfire to try and touch the point. Big dive into the back line though. Are they going to be able to assassinate someone? Yes, okay. They do. Krillin comes in on stage and instantly kills. โฟกัสไฟฝั่ง NYD มากเลย Jonah picks himself up another one. There you go.Who will use only 50% towards the blade, but this should be enough for ไฟเดียวชนะไม่แต่ว่ามันยากเว้ยเพราะว่าหล่นถ้าให้พูดกันตามตรงคือการที่ลอนดอนเล่นวีดโอแล้วมาเจอคอมเนี่ยมันเหมือน DPS มันหายไปแบบเหมือนโดนตัด DPS ไปตัวนึงอ่ะเหมือนเล่น5-6บวกกับอานาที่มันไม่สามารถคิวทะลุดีว่าได้คิวทะลุโลกของอินตันได้ตัวนี้คือนิวยอร์กชนะครึ่งขาเลยแค่ไฟแรกชนะครึ่งขาอันติกำลังจะมีแล้วมีนาโนเบลด EMP คือสโนบอลไฟแรกยาวเลยน่าเปลี่ยนจากเมอร์ซี่เป็นลูซิโอแล้วก็คือไม่ต้องเน้นดาเมจแล้วไฟนี้จะเน้นการเข้าทำโดยการบูสต์สปีดลูซิโอนาโนเบลดเข้าไปตอนนี้นิวยอร์กไม่ต้องรีบเล่นก็ได้เก็บอันติเฉยๆก็ได้ครับเพราะว่าตัวเองมีภาษีที่เยอะกว่าแล้วรู้ว่าฝั่งข้ามมีอันติเหมยด้วยคือเขาต้องคอนแล้วแหละว่าฝั่งข้ามมีอันติเหมยถ้า EMP ไม่โดนเหมยเล่นไม่ได้นะไม่ต้องไม่ใช้เบสด้วยนะคือเขาFocus Reaper. Okay. เนี่ยมันสโนบอลน่ะสโนบอลคืออะไรคือการไหลจากชัยชนะในไฟแรกแล้วฝั่งตรงข้ามต้องเปลี่ยนตัวละครแล้วไม่มีอันติไม่มีเปอร์เซ็นต์อันติของเขาเรียกสโนบอลก็คือเป็นการไหลของเกมนั่นเองเปรียบเสมือนกับลูกหิมะกลิ้งอ่ะเขาเลยเรียกว่าสโนบอลยังยื้อได้อยู่ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะลอนดอนแต่จะรีคัฟเวอร์ได้ขนาดนั้นหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันฆ่าโจนักได้ถือว่าโอเคแล้วนะฆ่าเมนเยลเลอร์ได้ก็ถือว่าโอกาสชนะมันก็เยอะแล้วนะอู้แต่นิวยอร์กสามารถแบบไหลกลับมาได้ด้วยการที่ตัวเองไม่มีเมนเยลเลอร์นะเนี่ยโอ้เบลล์ล้อมโอเคนิวยอร์กนี่เล่นเอาใจแฟนคลับแต่คอมนี้มันเป็นคอมคลาสสิกที่นิวยอร์กเล่นดีอยู่แล้วอ่ะเลยมองว่ามันโอเคอ่ะ
not so pretty, but NYXL gutsy, they stick with it. They get a second blade, works out way better than the first blade. Who Are You returns to form on everybody's favorite Genji. แต่ blade ครั้งแรกมัน fail เพราะว่ามาโนเขาใช้อันติวินสันครับแล้วอันติวินสันมันทำให้ฝั่งข้ามันแยกกันไกลจนเกินไปทำให้เบลดมันไม่สามารถเชนไปเชนมาได้แพ้เพราะคอมแพ้เพราะต้องรีเทคโดยการเปลี่ยนตัวมาแล้วมันเป็นตัวที่เสียเปรียบฝั่งตรงข้ามนะลอนดอนเขาต้องเปลี่ยนแทงมาเป็นเลกกิ้งบอลเพื่อยื้อพอยต์เพื่อรีเทคพอยต์ถูกไหมครับแต่ฝั่งตรงข้ามมีคอมบ้าอยู่ทำให้บอลโดนแฮกอะไรเงี้ยมันเลยเสียเปรียบแล้วแบบลอนดอนเขาเล่นกันแบบสื่อสารไม่ดีด้วยไฟสุดท้ายคือเขาได้เปรียบแล้วตรงที่ฝั่งตรงข้ามมีอันนาเขาเล่นด้วยกันค่อยๆเล่นด้วยกันก็อาจจะชนะแล้วรีเทคกลับมาก็ได้แต่ต้องชื่นชมในความใจเย็นของนิวยอร์กด้วยนะที่มองเห็นโอกาสในการลงโทษตัวละครที่หลุดตัวเดียวอะไรเงี้ยครับสปีดฟาไอ้ลอนดอนเขาคงคิดว่าฝั่งของคงคาดเดาว่าฝั่งของข้างจะเล่นคอมช้าแหละมั้งเลยเลือกที่จะหยุดบีโดมานะแต่พอเจอเกนจิเข้าไปก็เกนจิก็ดายเข้าไปก็เบื่อๆอยู่เหมือนกันแต่บีโดมันจะเล่นง่ายกว่านี้นะถ้าตัวของลอนดอนไม่เลือกที่จะทิ้งพื้นที่ให้ตัวนิวยอร์กเข้ามายึดนะคือลอนดอนอ่ะเขาเลือกที่จะถอยอ่ะไปอยู่ตรงมุมที่วีโดของฝั่งตัวเองไม่สามารถเล่นได้อนาฝั่งตัวเองไม่สามารถเล่นได้ในพอยต์แรกมันก็เลยจบตั้งแต่ตรงนั้นเลยอาจจะเหมือนคู่แรกก็ได้นะเปิดลอนดอนเปิดตัวคล้ายๆพาริสคือแบบน่าสนใจแต่พอแบบเล่นนานๆไปเลยสู้ความเกมยาวของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้อาจจะเป็นหนังเหมือนเดิมกับคู่แรกก็ได้นะรู้สึกว่ามันเป็นไปทางนั้นนะโอเคแล้วนิวยอร์กเลือกเป็นเมตาคอมเนาะNow we got Who Are You on the main. No defensive Genji, unfortunately. But we do see Nene back on the McCree. Don't get spoiled. We got Who Are You on Genji a couple times, right? Yeah, that's true. And we have Hopper on Divas, so, you know, we're set. Glister หยิบซอมบ้ามาพุทธดาว่าซอมบ้าไม่ได้หยิบมาเล่นแต่หยิบมาดูคอมฝั่งตรงข้ามนะก่อนที่จะเปลี่ยนกลับเห็นปะไม่มีทางเล่นซอมบ้าคู่กับคอมนั้นอยู่แล้วโอเคพอเห็นว่าคอมฝั่งตรงข้ามเป็นคอมช้าก็เลยหยิบวิดีโอมาเพื่อเล่นระยะไกลแล้วกดดันระยะไกลแทนไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนแต่ก็รอดูนะโอเคแล้วก็จะไปไฟที่พอยต์นะเงื่อนไขในการชนะของฝั่งลอนดอนคือต้องบังคับให้ฝั่งตรงข้ามลงมาอยู่ในพอยต์และให้วิดีโอยิงฟรีนะคือไม่สามารถสู้ด้านขวาบนได้หรือสู้ทางซ้ายล่างได้เพราะว่ามันจะทำให้นิวยอร์กได้เปรียบนะครับเพราะเขามีวิดีโอนะครับเขาต้องทำไงก็ได้ให้วิดีโอสามารถยิงได้โดยที่ไม่โดนดีว่าพันนิชก็คือต้องอยู่ไกลมากๆอ่ะGlister, he's on the ground. You can see we were talking about it a second ago, but Hopper, he's ready and waiting, man. This guy has already shown up on the NYXL squad, diva bomb after diva bomb. Glister's going to be the person you're going to need to shut down. We spoke about it right at the very start of the series. Who is going to be the star player on this right. team? Glister, looking that way so far. It looks like he could be. วิธีการคิดของลอนดอนมันก็เวิร์กนะถ้าเอาแบบพูดเดาๆนะรู้สึกว่าวีโดหยิบมาเพื่อบังคับให้ดีว่าออกจากตัวทีมฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็เล่นโดยให้ฝั่งตรงข้ามไหลดีว่าคือดีว่าต้องมาบังคับให้วีโดเล่นไม่ได้อะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กไหมก็รอดูนะ
And Hoppa's also good at that. He's so well-rounded as a D.Va. He's not just going to give you flashy plays. He's going to give you perfect shutdown as well. Well, let's have a look at the best self-destructs of the 2019 season. We'll see you guys in a sec with the match. Welcome back to the Blizzard Arena for the 2019 Overwatch League season. I can't wait to get this started. I think this is going to be a really fun one. We'll see where it goes. Oh, that was a sick charge! The bomb is there! Oh, D.Va bomb. That is brutal! Urster just aced it! That super punched into a car. How do you claim that on your insurance? There it is! Jax just absolutely destroys the entire anti-mid team of the game. That's in there. Can you get over the roof there? Oh my. Oh my! What a play! Touchdown. What a grab! Let's go, dude! Mike is trying to play the game. Hello, he pulls out the McCree. Yeah, man, you can dance. It's a little bit of top rock, a little bit of shuffle. I get it. The anticipation has been building. We are live in Los Angeles for the stage playoffs. The Vancouver Titans, your stage one champions. Time for the stage two finals. San Francisco Shock taking on the Vancouver Titans. And the Shock have done it. They are your stage two champions. The Shanghai Dragons have actually done it. Stage three champions. They deny it away from the San Francisco Shock. You can't ask for a better story. What's up, playoff Overwatch fans? We are live in Los Angeles for the 2019 postseason. Dude, are you kidding me? What did you see? They walked off the gods! Unbelievable! It's win or go home. It is absolutely crunch time. It is going to be our winner's bracket finals. Vancouver Titans taking on the NYXL. The Titans do it. They are going to the grand finals. The Shock got knocked to the lower bracket. They're like, oh, that's right. We don't lose maps anymore. I guess we'll just 4-0 the Spitfire. We'll 4-0 the Gladiators. And they just roll right over the Spark. The New York XL, they've got quite the task on their hands. The match that was promised, we get it again. San Francisco will be facing off against Vancouver in the grand finals. This is it. It's all come down to this. It's time to settle the score. You're striking the whole combo. It's beautiful. A complete domination by the Shock. What a rocket. The architect is a trapeze artist, and he's ready for So Min Soo. The San Francisco Shock against 2019 Overwatch League champions. แต่คนดู All League Final เยอะมากนะ Straight back into the map. Small monitor issue, but we cleared that up. Post haste. I've heard it's difficult to play blindfolded, but you couldn't tell if I'm looking at the monitor or not based on my gameplay. These guys actually are back into it. A small ghost in the machine has been exercised.นิวยอร์กเสียโรเทชันเลยนะจังหวะเนี้ยลอนดอนสามารถมูฟได้เลย Even if you're not shooting your gun, they have to play around it. Yeah, Glistra's taking a little bit of damage here. He's gonna be alright for the time being. โอเคดีว่าดีว่าไปไล่ตัวของกลิสเตอร์ไกลมากจังหวะนี้คือลอนดอนต้องรีบเล่นก่อนที่ดีว่าจะกลับนะแล้วดีว่าบิน3วิอย่าลืมนะจ๊ะวอทันทีSo it's going to be a 6v5 here. Ooh, check him. That is a bad place to be if you're mono right now. Oh, straight over the top of the shield. No, ไม่มีชิป Punish my look. No, ไม่มีชิปต้องตายแล้ว There aren't many places to actually enter the point. You can see J-Mac there with the nano boost, with a little bit of help, does manage to clean the rest up. Small stagger there onto Hopper, but he's going to get executed.As we start learning this London Spitfire team, we've given Glister a lot of credit. Yeah. I've actually been Glister รอให้ดีว่าไม่อยู่ในพอยต์อันที่พูดบอกครับคือแผนของลอนดอนคือทำยังไงก็ได้ให้ดีว่าไม่อยู่กับทีมแล้วก็สู้ก็จบแล้วปะในเมื่อดีว่าเขาเก่งนะก็ทำให้ดีว่าไม่ต้องเล่นกับทีมเลยจะเป็นไรอะถูกไหมก็ถ้าดีว่าไม่อยู่กับทีมจุดอ่อนของทีมก็หายไปเพราะยังไงก็มั่นใจอยู่แล้วว่าฝั่งตัวเองเหมยเก่งกว่าเขาอยู่เน่ก็ไม่ค่อยจะเล่นได้โดดเด่นสักเท่าไ
Sites are going to open up though, so then it is going to get spotted out. J-Mac now moving on to the point with the shadow. You are bomb. In the back, hot, but can he find anything? No, but J-Mac actually turns his shield to make sure he doesn't go down. You are bomb ก่อน แล้ว ค่อย move. And in fact, a wall up for J-Mac. But London, so the shadow didn't land. London ชนะด้วย ไม่ขอคำขอพื้นน้ำพูดอุ้ยแน่นี่แต่มีบีดรองรับโอเคฮอตบ้ามาแล้วอู้แล้วได้เจตัวหนักแบบนี้โอ้โหลายห้ามเข้าหัวแบบนี้ในจังหวะที่ไม่มีอานาบอกเลยว่าเจ็บปวดรวดร้าวแล้วล่อฮอตบ้าออกมาแต่ว่าเนนี่เขามาเสริมได้The demon mech exploding in his face. And then นิวยอร์กชนะแล้วล่ะไฟเนี่ยยังไงก็ชนะเพราะว่าสปอนมันดีกว่าเอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะเฮ้ยเฮ้ยโอเคนิวยอร์กชนะแล้วไฟนี้เกือบแล้วจริงนะถ้าลิสเตอร์ตายไม่ตายนะอาจจะไหลถือว่าการตัดสินใจของเนนี่ค่อนข้างดีนะตรงที่หยิบเทสเซอร์มาเพื่อแก้วิดีโอไม่ให้เล่นได้นะแม้ว่าจะตัวเองจะโดนยิงตายไปก่อนศพแรกเออพาวส์บอมจะเวิร์กไหมต้องรอเชื่อว่าใช้พาวส์บอมปุ๊บอู้เกือบโดนหลับแล้วนะGonna have to watch out for Nene here. Forcing the Matrix is the ideal play here if you're New York. Sleep down. I wonder if he rolls all the way around on this one. Okay, มาแล้วเดี๋ยว3บิงปะไม่ต้องรีบก็ได้นะเพราะฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้โอ้โหโดนปุ๊บ They just managed to escape just in time. Nene now has to build back up to another one. Shouldn't take too long. But London with a very aggressive flank here. They do move forward with that beat. Hopper finds himself in a little bit of trouble. Same with Nene. Taser เดี๋ยวตำแหน่งแล้วแม็กคีจะฟรีละหลังจากนี้ Basically for free. Nene in trouble. ฮัวยูใช้อันติเหมยแต่ฆ่าใครไม่ได้ไม่มีใครช่วยกิตเตอร์หรอInvest to try and kill Glister, but he still kept alive somehow. The team of the Tracer, nothing is stopping him. But Marvel is going to take this one into his own hands. Mano, he gets nanoed, but slides in fact on the back of it. Krillin nearing the nano of his own, and Glister still in the fight. London, do something different. They got a couple of kills. They do force out the self-destruct. Does seem like London is still committing into this one. ไม่มีแทงนะแต่ซ่าสุดๆเลยอ่ะ London แผงหลังอ่ะมีบีดโอเคถ้าไม่มีบีดนี่อาจจะกันไม่ได้ NYXL really want to win this one of course 1 minute and now 45 seconds remain for London they've lost Glister and then they've got a post bomb this should be it ไม่ใช่ฮะ the beat was enough and then a Tracer is going to clean up the rest Taserยังไม่เปลี่ยนนะหรือ Taserมันเวิร์กปะไม่หรอกแต่จริงเขาต้องการ Taser มายื้อพาวด้วยแล้วดันมีพาวบอมก็ต้องเล่นต่อไปอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะครับคือในเมื่อตัวเองมีอันติที่สามารถชนะได้เราก็ต้องถือไว้ก่อนเราจะไม่มีการเปลี่ยนทิ้งยกเว้นว่าอันตินะมันไลฟ์ไปอยู่แต่พูดมองอันติ Taser สามารถเปลี่ยนทิ้งได้แต่เขามีดีว่าไงเขาแต่มาดีว่ามันสามารถแก้อันติ Taser ได้ง่ายดายมากก็ต้องรอดูว่าการตัดสินใจของเนนี่จะดีแค่ไหนกับพาวส์บอมเพราะพาวส์บอมแรกที่ใช้ไปก็ไม่ค่อยเวิร์กเนาะมีไอวอลเปิดมาแล้วโถมไหมอู้แล้วพาวส์บอมได้สอง No way you can escape from that one Blizzard come through as well Yeah J-Mac he ain't long for this worldดูแล้วแมปนี้น่าจะเป็นของนิวยอร์กแล้วแหละเพราะว่าสกอร์กำลังจะไหลเดี๋ยวจะมีการนาโนแม็กคีไม่ก็นาโนไลฮาร์ดแล้วเก็บเออร์ชัตเตอร์หรือไม่ก็นาโนเหมยเพื่อเก็บบิสซาร์ดสักอย่างไฟท์สุดท้ายของลอนดอนแล้วลอนดอนLondon มีแค่บีดกับเออร์ชัตเตอร์ต้องดูว่าเออร์ชัตเตอร์จะสวยกันถ้าเออร์ชัตเตอร์สำเร็จชนะแต่ถ้าไม่สำเร็จก็ไม่ชนะแต่สุดท้ายแมปนี้ก็ได้แค่เสมอใช้บีดเร่งจังหวะเข้าทำเออร์ชัตเตอร์ไม่โดนเลยมีนาโนไลฮาร์ดมาหวดโอ้มีนาโนแล้วก็โอ้โหละวอลขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยยุ่ยเยียบไปหมดเลยเอ้าพิชเฉยเหมยต้องไม่ตายนะถ้าบาเบลตายก็จะไม่มีโอ้โหเกือบแล้วตัวเองไม่มีแก้
NYXL, they just need one จะปิดดาเมจได้ป่าว right Mano did die with Shatter so he will come out with a Shatter โอ้โห Mano มีอันตีนะ Shatter's gonna go down hits absolutely nobody and he gets frozen instantly killed โอ้ Glister ตายอันตี Tag team into kill off Glister โอ้ Anamo staying alive on the point this is what they need โอ้ NYXL ชนะว่ะ That's gonna be it OT's digging downThe maze, the only one left. The crowd erupting as NYXL. They're taking two maps and set themselves on match point. Even Trio is favoring the defense in that position. รู้สึกว่าฝั่งบุกเล่นนักขี่พอยต์สองจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากจากที่ดูแล้ว London's giving them everything they can handle. Map four coming up.หรือน่าจะเป็นสาเหตุที่หลายๆทีมไม่ค่อยเล่นมาคีบุกคอยนี้กันก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ The time has finally come. We're back on Watch Fans and we are live from Dallas, Texas. We are live in New York City. Come on, this is carnageมันเป็นด่านที่ยากตรงที่ว่าฝั่งตั้งรับอะซัพพอร์ตจะเล่นง่ายมากเล่นแบบเล่นฟรีทั้งวันอะเพราะว่าเมตานี้มันเป็นเมตาที่ไม่มีตัวไหนสามารถไปเกาะกวนแผงหลังได้ด้วยตัวคนเดียวครับต่อให้เป็นดีว่าก็เถอะดีว่ามันไม่เพียงพอดีว่ามันส่วนใหญ่มันเอาไว้ช่วยไลฮาร์ดซะมากกว่าหรือช่วยแบบช่วยไม่ให้แผงหลังตัวเองตายซึ่งต่อให้ดีว่าเราฝั่งเราไปอะเราก็จะเจอดีว่าฝนข้ามไปสกัดแน่นอนนั่นแหละคือปัญหามันทำให้ละอานาเล่นฟรีไปเรื่อยๆฮิวไปเรื่อยๆฮิวไปเรื่อยHe knows this is his best shot of defending because he's low energy after his previous death. He's gonna swap back to Zarya for sure, but that was a nice little swap there. มันมีไม่กี่คนในโลกนะที่สามารถเปลี่ยนวิดีโอมาเพื่อยืมพอยน้อยมากมากคือต้องมั่นใจในวิดีโอตัวเองว่าแบบยังไงก็ต้องมีคนตายharassing them endlessly RCK taken down they actually do manage to stabilize and this is huge what a play by note to track down the Sombra high ground to the rally sound barrier now being used by the right it was a nice shot attack team movement connects that is huge oh no the right well they feel the earth move under their feet heaven and earth reverse themselves and they find themselves losing their map move up you animal dude and DeFran had another grab there towards theวอชิงตันดีซีโฆษณาใหญ่เลยเอาวันเล็กอ่านต่อไปเป็นจังกระทาวอย่างนี้เราก็จะได้เห็น2สไนเปอร์ลิเบโร่ลงสนามอยู่เนี่ยยังยังเป็นหัวอยู่กับอนาโมไอไม่อนาโมเนเน่อยู่หัวอยู่เนเน่regular season champs it seems like they're always bringing it it's I'm and in way until we get to those kind of playoff situations but NYXL after losing map 1 real close barely won map 2 and then map 3 look all NYXL they had their coordination down the stalls were great the alts came out at the right time they were able to really bring it and London's offense looked a little confused there on the very last pointare we going in are we leaving I'm half in I'm half out three of us are over here three of us are over there just but you expect that from a young team a little bit yeah the scrappiness mm-hmm. you want to really show off your individual skill right you want to get in there and show who's boss I mean at the end of the day as well who does that actually favor when you're in those scrappy fights well it's the defending team because you're burning so much of that time bank down NYXL looking good though
first match for them in the homestand model of the Overwatch League, and it feels pretty good. And I'm sure they are so hyped up to be here in New York in front of a home crowd. Like we video mới khom cái hai hào vẫn na đó. Right chóp nè, chóp chóp khom đi mình chân nè, video mới nè. แต่สิ่งที่มันยากตรงคอมนี้คือ 1. วิดีโอต้องแม่นครับ 2. ทั้งทีมต้องเล่นในจุดที่วิดีโอช่วยยิงได้ไม่ใช่คุณนึกอยากจะเล่นตรงไหนก็เล่นคุณต้องมั่นใจว่าวิดีโอตัวเองสามารถยิงได้ซึ่งมันจะมีอยู่2ทางคือตรงใต้สะพานเนี่ยใต้สะพานขวามือตรงเนี้ยก็คือจะเป็นทางยาวให้ฝั่งกันยิงได้เป็นจุดที่ดีที่สุดละแต่ปัญหาคือมันจะโดนอ้อมจากวิดีโอฝั่งตรงข้ามจากซ้ายสุดหรือไม่ก็ขวาสุดเลยอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยแต่รู้สึกว่าลอนดอนจะเลือกที่จะปิดหน้าบ้านเขาเพื่อให้เล่นได้หลายไฟมากขึ้นมีการเช็คมุมก่อนนะวิดีโอระดับนี้เขาก็ต้องมีการเช็คกันแน่คือเขาจะไม่ได้แบบโผงผางออกมายิงเลยเปลี่ยนคอมเป็นเทเซอร์เหรอจะเอาเทเซอร์ไปป่วนวิดีโอฝั่งตรงข้ามอู้แล้วเหมยตายก่อนเลยรู้สึกว่าน่าจะโดนแอนตี้ฮิวนะโอ้โอเคถือว่าเป็นวิธีการรับมือวิดีโอได้น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าคอมที่ทางลอนดอนเลือกมาเนี่ยถ้าให้เราเข้าใจคือ5คนเนี่ยจะต้องเล่นเพื่อทำอะไรก็ได้ให้5คนข้างหน้าเนี่ยสู้ในมุมที่วิดีโอสามารถช่วยยิงได้แต่มันมักจะเป็นระยะที่ไกลมากๆจนไม่สามารถช่วยวิดีโอได้คือดีว่าไม่สามารถบินกลับไปช่วยได้ยังไงดีว่าก็ต้องช่วยไรฮาร์ทที่อยู่ข้างหน้าเป็นหลักนะครับคราวนี้เทเซอร์เป็นตัวที่บิงได้ค่อนข้างไกลแล้วด่านนี้มันไม่มีไฮกราวด์เยอะสักเท่าไหร่มันเลยโดนเทเซอร์ตามได้ทันนะมันไม่ใช่ด่านที่มีตึกสูงอู้แล้วโดนเอิร์ธแชตเตอร์ครับมาโนะเงื่อนไขเดียวที่ลอนดอนชนะนิวยอร์กได้ก็คือเอิร์ธแชตเตอร์นะเพราะว่าไฟแรกรู้สึกว่าเจแม็กจะเก็บวันตีได้ค่อนข้างไวมากแต่ถึงแม้จะชนะไฟแรกไปได้แต่ว่ากว่าจะเข้าไฟ2ก็กินเวลาไป2นาทีนะถือว่าแผงหน้าของทางลอนดอนซื้อเวลาได้ค่อนข้างเยอะนะและนาโนไลฮาร์ทั้งคู่มาโนหาจุดที่จะเอิร์ธแชตเตอร์และมองเล็งไปที่แผงหลังแล้วนู่นแล้วคริสเตอร์เลือกที่หยิบวิดีโอกลับมานะหลังจากที่ฝั่งตรงข้ามมันอู้โอเคso low both of these London tanks are so low but Krillin's just gonna charge up now oh my goodness I'm not entirely sure how Mano survived that to be honest he was anti-naded up against the card about 2 HP but did manage to get out just in time payload stopped for now minute and 20 seconds remain yeah, exactly you just hit the nail on the head a minute and 20 seconds remain and they were able to repel this Glister's gonna have eyes you have tank ultimates up London's economy in good shape New York in shambles oh let's go Demek's got that ooh wall เหมือนสวยมากเลยทั้งสองฝั่งเริ่มเห็นวัวอยู่ใช้วอตั้งรับมากขึ้นนะชัตเตอร์เหมยใช้อันติ2อันติเพื่อฆ่าไลฮาร์ทตัวเดียวแต่ไม่เพียงพอโอ้พอนึกว่าจะไม่พอแล้วดูเหมือนว่านิวยอร์กจะตีไม่เข้านะกับวิธีการเล่นของลอนดอนเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะตีเข้าแล้วนะเป็นไฟสุดท้ายละเอ็นไว้ถ้าตีไฟนี้ไม่แตกก็คือน่าจะยาวครับน่าจะแพ้เลยโอ้เนเน่ต้องหาวิดีโอฝั่งตรงข้ามไม่เจอนะโอเคดูจากเขาดูจากสายการยิงวิดีโอฝั่งตรงข้ามแล้วมาโนะฮัวยูโดนโฟกัสแล้วฮัวยูจะมีอันติแล้วฮัวยูเสียชีพนะรู้สึกLondon has nothing.
maybe a barrier gets up here. It's actually really important for the barrier. ในลอนดอนไม่มีอันติเคาน์เตอร์เลยต้องมาดูว่าจะทำยังไงนะโอ้ The shatter on the side only found one. J-Max now pinned against the cart. โอเคมันเป็นเรื่องของอันติแอดวานเทจหรือความได้เปรียบในการมีอันติที่มากกว่าของฝั่งนี้ถือว่าโชคดีนะตรงที่ลอนดอนเขาเลือกเขาจ่ายเยอะเกินไปในไฟที่แล้วจ่ายเยอะนี่นะจ่ายอันติเหมยจ่ายนาโนจ่ายชัตเตอร์เขาจ่ายเยอะเกินไปการชนะฝั่งตรงข้ามที่แทบจะไม่จ่ายอะไรเลยเนี่ยต้องเรียกว่านิวยอร์กใจเย็นเนี่ยที่เลือกที่จะดองอันติเอาไว้แล้วมาชนะไฟนี้นะเป็นความใจเย็นของฝั่งนิวยอร์กด้วยแหละdown from their high ground position. Self-destruct available from Hotbar. I mean, the swing back here is though, because... Okay, Hotbar is going to have all three games in this next fight. Ha, Vido. They're definitely getting there. Oh, but now New York has more chances. Oh, and then they have Glitter. No, they definitely didn't. That's one man up now. For MYXL. He's going to come through as well. Can he do it? Really want to stay alive in this fight. You've got to kill Hotbar though, somehow. Or at least you've damaged him to make for a trick.มีการจ่ายบีดมาเป็นแอนติเอเวนแอนติเอเวนเทนอีกแล้วแอนติเอเวนเทนYou just call that fight a support win right there. The beat comes down, allows them to be aggressive, and then kind of scatters the London Spitfire. Jonak hits a giant anti. ไฟหน้าอันติพอกันนะแต่รู้สึกว่าลอนดอนจะมีอันติเยอะกว่าก็คือมีดีว่าบอมด้วยแต่จริงๆว่าบอมไม่ใช่อันติที่เขาจะหวังผลในการขนาดนั้นแต่ว่าชัตเตอร์ดีว่าบอมก็เป็นอันติที่คอมโบค่อนข้างใหญ่นะน่าจะได้เห็นชัตเตอร์ดีว่าบอมก่อนไม่ก็คืออันติเหมยก่อนแต่คิดว่าน่าจะเป็นชัตเตอร์ดีว่าบอมก่อนครับเพราะว่าอันติเหมยใช้ข้างบนมันใช้ยากนะอู้ฉันตีเหมยก่อนโอเคมาโนะถ้าไม่ตายนี่ก็ยังไงไงว้าโอเคเป็นเหมยดีว่าบอมเป็นดีว่าบอมที่ใช้ทัวยูก็ใช้อันติเหมยแต่ว่าไม่สักเซตอันติเท่ากันแล้วก็คือใช้ชัตเตอร์ทั้งคู่นั่นไงแล้วเจมส์ใช้ชัตเตอร์ในการปิดไฟPlease stop killing our widow. As you should kill their widow as well. Hey, what's going to happen? Yeah, exactly. You have a perfect. Mano ก็จ่ายเหมือนกันนะชัตเตอร์แต่ไม่สำเร็จครับติดโลก Too much CC. Too much damage coming out from the nano right. Try to get the peel, but certainly needed to commit that nano boost. But better safe than sorry. ตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบทางอันติละเฮ้ยไม่ใช่ละลอนดอนได้เปรียบอันติไลฮาร์ดนะแล้วก็ดีว่าด้วยเอ้ยมาดีว่าของมันติไลฮาร์ดไฟหน้านะมาโนอาจจะเล่นตั้งรับมากขึ้นหน่อยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีติไลฮาร์ดครับมันก็จะยากกับฝั่งมันก็ยากกับฝั่งบุกนิดนึงเวลาไลฮาร์ดฝั่งข้ามมีติฝั่งเราไม่มีขออภัยครับเป็นอะไรที่มันยากกับฝั่งกับฝั่งที่ไม่มีโอ้ลันติฮอตบ้าฆ่าลูซิโอได้โอเคมีชัตเตอร์แล้วต้องมาดูว่าชัตเตอร์นี้จะเปลี่ยนเกมบ้างอู้แล้วฟีดไลฮาร์ดได้ยังไงก็ตายยังไงก็โดนชัตเตอร์ถ้าไลฮาร์ดโดนแช่ยังไงก็ต้องมีคนล้มอย่างน้อยไลฮาร์ดขั้นต่ำโดนแน่นอนโอ้โหได้บีดติเหมยหนีได้เปล่าหนีได้มีดีว่าบอมโยนไปแล้วแต่ว่าไม่ตัดเซฟถ้าคุณลอนดอนคุณต้องหาตัวที่ถูกฆ่าคุณอยู่ในโซนถ้าคุณบานาร์คุณต้องเดินไปคุณไม่สามารถได้ฮีดช็อตแต่คุณยังยังโซโล่โอ้โหคริสเตอร์ชัตเตอร์ทางขวายังไงทางขวาต้องโดนชัตเตอร์นะเมื่อกี้บุดนี่ไงไปแล้วชัตเตอร์ปุ้งโอ้โหได้สองซัพพอร์ตSo easy if you're New York. Nene with the perfect position on the spawn as well. Anti เหมยจะของฝั่งไหนเนี่ยฝั่งลอนดอนแต่ไม่มีดาเมจค่ะโอ้ point How does this keep happening? New York surviving through everything. Self destruct on point. ตุ้ม And Hopper with another 3K.
take note at home that even the pros can struggle with a ring around the rosy wrecking ball. I think I just found my favorite answer to it. You drop the self-destruct on the cart, you can go in circles all you want. I got a blast radius. I got it going. Hotba adds to his highlight reel another 3K. Come up a little bit dry since that King's Row. He's got him missing some self-destructs, but gets another several. Three at the end just for style points. I mean, those weren't the most impactful three. It seemed like it was inevitable. New York was going to get there, but still looks good in the kill feed. Oh, yes, it does. Looks good for your stats, too. Of course, you can't forget about the stats. The most important thing if you're a player this ส่วนใหญ่เพลเยอร์ที่เก่งก็มักจะไม่ค่อยดีใจกับสิ่งที่ตัวเองทำได้เท่าไหร่นั้นมันเหมือนเป็นหน้าที่มากกว่าเขามองว่าถ้าดีใจเกินไปเนี่ยมันจะทำให้การเล่นมันไม่คงที่นะเพราะว่าอารมณ์มันมาเปลี่ยนมันมาเป็นแฟกเตอร์ที่ทำให้เปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการเล่นเราจะเคยเห็นน้องคนนึงที่เป็นนักแข่งโดนอ่ะที่น้ำนิ่งติ๊กเลยไม่แสดงสีหน้าสีอารมณ์อะไรทั้งอย่างเลยNo, it's the worst thing you can do. Yes. It's the worst thing you can do. Yes, beat. It is. Yeah. I literally instantly leave as soon as I see that. Although I play more Doom Sumo than anything else, to be honest, while I'm waiting in queue. Fair enough. Pretty fun game, mate. London's time to attack now. New York on the defense, holding close once again. Nene on the Widow. Lister is going to match. Okay. แสดงว่าด่านนี้รู้สึกว่าเขาจะเล่นเมตาคล้ายๆเดิมซะมากกว่านะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากMaybe try to get a boop off and knock him off the high ground. That doesn't come to fruition. Papa totally safe with the jump jets as they are right now on a 3-second cooldown. You're in, you're out. Was I even there to begin with? โดนวางโล่โอเควางโล่สวนไม่ใช่วางโล่วางแข็งโอ้โซโล่คิวลูซิโอได้เลยเนี่ยเกือบแล้วThey are stalling, and just the punishment in the back line here from Hotbus, extremely frustrating if you're a support player. Happens to 180 trying to heal other supports. I mean, Manu ends up going down. Yeah, he's been annoying, but there's no. Nene หามุมยิงไม่ได้ And I think London recognized it. Like Hotbus going to be Hotbus. แต่ยื้อเวลาได้ค่อนข้างเยอะนะไฟแรก1นาทีมันก็ไม่เยอะมันก็เยอะพอไหมหรอมันไม่เยอะตรงที่มาโนทำอะไรได้ค่อนข้างน้อยครับเปอร์เซ็นต์อันติเขาน้อยแต่ดีนะฮัวยูยังเก็บอันติมาได้นะไฟหน้ามันจะเล่นง่ายขึ้นแต่คิรินซัพพอร์ตลอนดอนมีนาโนนี่สิถ้าฮัวยูไม่มีอันติจะโดนนาโนไลฮาร์ดหวดเอาทั้งทีมบอกเลยเนเน่คิดอะไรไม่ออกหยิบเทเซอร์คาลเตอร์วิดีโอตำราใหม่น่าสนใจนะพูดว่าเอาไปลอกเรียนแบบได้ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าวิดีโอไอเทเซอร์เราเก่งครับOh really? I've heard rumors. Gotta be careful if you glister right now. Venomite is gonna do too much. ทำยังไงก็ได้ให้วิดีโอฝั่งตรงข้ามเล่นไม่ได้ก็พอแล้วแล้วมาไม่ได้มาแค่ตัวเดียวด้วยมา2ตัวมีอันติเหมยแล้วนาโนไม่ซักเซสอุ้ยกินได้อุ้ยจะตายนะเออร์ชัตเตอร์กับเออร์ชัตเตอร์ดีว่าบอมได้นะมีบีดดีว่าบอมตุ้มไม่มีใครตายดีว่าบอมบ้างโอเคมีอันติเหมยมาเช่นกันแต่เขามีบีดโอเคโคเวอร์ค่อนข้างดีนะฝั่งนิวยอร์กมีบีดรองรับอันติเหมยตำแหน่งยืนเราตำแหน่งยืนสามารถหนีอันติดีว่าได้มีการคิดว่าจะเปลี่ยนตัวยังไงเพื่อเคาน์เตอร์วิดโดไม่ใช่ฝืนเล่นวิดโดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยดูดีเลยอ่ะนิวยอร์กชุดนี้นะCan't as easily get jumped on, but one flashbang, one roll. Two people dive you could be a bit of an issue. Escorting him now, you can see the rest of London are. London รู้สึกว่าเล่นวิดีโอลำบากก็เลยเปลี่ยนแม็กคีแทนซึ่งแม็กคีในพอยต์นี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเพราะมันเป็นมุมเปิดมุมแอบค่อนข้างน้อยคอสบอมโดนแทงไม่ตายแล้วได้สองคิวตีไปแล้ว
ไฟหน้าดูจากอันตินะนิวยอร์กมีอันติใหญ่อย่างเหมยแล้วก็อันติเออร์ชัตเตอร์นะได้เปรียบมากๆแต่ลอนดอนนี่อันติที่ใกล้ที่สุดก็คือนาโนซึ่งติดนาโนมันเล็กกว่าอันติเหมยมากๆเลยนะอันติเหมยมันสามารถแก้นาโนได้แล้วมีเออร์ชัตเตอร์ก็แก้ได้เช่นกันซึ่งไฟเนี่ยนิวยอร์กได้เปรียบแล้วน่าจะเป็นไฟสุดท้ายของลอนดอนด้วยลอนดอนต้องเล่นใจเย็นอะถ้าเล่นเข้าไปข้างหน้าตรงๆแพ้แน่นอนเพราะเขามีติดเหมือนยกเว้นว่าดีว่าจะดูติดได้เห็นไหมมาโนะเลือกที่จะไม่ตั้งโล่เลยเพราะว่าเขาไม่อยากโดนกดดันโล่นะโอ้โหแล้วอยู่นอกโล่งั้นโดนเออร์ชัตเตอร์แน่นอนแต่อันติเหมยของมัวยูเฟลนะอู้แล้วบาเบลตายนายนูนบีดยังชนะได้อยู่นะอู้ไม่แล้วลอนดอนแพ้แล้ว3ต่อ1เกมชัวร์ค่อนข้างชัวร์แล้วนะIf I'm in a short-handed situation, I want the tracer. OT coming through. Banaz on the payload does get DMX. Babu's going to come back with Blizzard, but it might not be enough. He's going to land himself on the payload, but he can't touch. He gets booped away. Don Boop, Song Chan. In front of a home crowd, take their first series of the 2020 season. Okay, ครับผมไม่ต่างจากคู่แรกเลยตรงที่ว่าจริงๆแล้วคอนโทรลแมปเป็นที่ไม่ได้บอกสกิลเพลย์ระยะยาวอะไรขนาดนิวยอร์กได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเก่งกว่าลอนดอนจริงๆนะเหมือนกับที่โตรอนโตพิสูจน์ให้เห็นว่าเก่งกว่าแพลสMaybe not the best in the 6v6, but you see the cleanup. NYXL gets there towards the end. This team is formidable. They've got versatility. They've got talent. And I look forward to watching what they can actually pull off this year. That London. I gotta say.เพราะว่าคุ้มแล้วนะเขาเปิดตัวได้ค่อนข้างดีแล้วเขาก็เล่นได้สูสีกับทางนิวยอร์กใน2แบบแรกแบบนี้มันทำให้ทุกคนให้ความสนใจลอนดอนมากขึ้นนะว่ามันไม่เขาไม่ใช่ทีมที่แย่อย่างที่ทุกคนเข้าใจก็คือลบคำสมอมาได้ดีเฮ้มาโน่สุดท้ายนี่ทรานสเลเตอร์คนใหม่นะเพราะว่านะรู้สึกว่าพิธีกรเกาหลีคนเก่าจะไม่ได้ทำงานในโอ๊ตอีกต่อนะI think we have an interview on stage. It's my buddy Mr. X with Mono. You're 100% correct. You do have me on stage with Mono and Stephen from the NYXL here to do the translation. ButMino, first off, I want to get your thoughts on London. They seem to give you guys some trouble today. What do you think? Why? Mino 선수 일단 오늘 경기 축하드리고요. 생각보다 런던 경기 되게 팽팽하게 진행이 됐는데 그거에 대해서 좀 의견 있으신지 어떻게 진행되는지. Okay. คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนี่ยครับเดี๋ยวไว้มาดูย้อนหลังเดี๋ยวผมขอไปนอนหน่อยเพราะมันตี 4:50 โอ้ยลิชิตพรุ่งนี้พุธมีซ้อมนะต้องตื่นมาซ้อมโอเคก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวมานั่งดูย้อนหลังแล้วก็ทำรีแอคชั่นกับวิเคราะห์เนาะว่ายังไงนะครับในคู่กราดิเอเตอร์กับไททันแล้วก็วาเลียนกับดัลลัสฟิลด์นะครับโอเคเจอกันครับบ๊ายบาย